สวัสดีกันทุกคนพี่คูดีออนมาแล้วนะคะตื่นเต้นทุกทีที่ได้มาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีข้อความให้อ่านหรือไม่หากไม่มีก็อาจจะต้องมีการเข้า Facebook ใน YouTube ของตัวเองเอ้ยในคอมพิวเตอร์ของตัวเองนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่ป้อมมาก่อนเพื่อนเลยนะคะยินดีต้อนรับพี่ป้อมพี่ป้อมเป็นใครคะพี่ป้อมเป็นผู้สนับสนุนเพจนี้อย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะหากคนไหนสนใจที่จะติดต่อใช้บริการหาแฟนข้ามชาติก็ติดต่อพี่ป้อมนะคะป้อมดิมเมอร์นะคะคนที่เอาหัวพิงแฟนในโปรไฟล์นั้นพี่ดิออนนี่คือครูพี่ดิออนเป็นคนสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนครูดิออนนะคะหากใครสนใจเรื่องคนรักต่างประเทศต้องติดต่อพี่ป้อมเท่านั้นนะคะครูมีหน้าที่โฆษณาให้กับพี่ป้อมเท่านั้นแล้วหน้าที่ของครูก็คือมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนของครูแล้วก็แบ่งปันกับแฟนเพจของครูนั่นเองวันนี้ไม่เห็นข้อความเลยอาจจะเป็นเพราะว่า Facebook เล่นแง่เล่นงอนกับครูพี่ออนอีกแล้วนั่นเองไม่เป็นไรเดี๋ยวครูพี่ออนเข้าไปในFacebook กันเสียเลยแล้วไงล่ะไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมคะเราก็หาวิธีอื่นที่จะได้อ่านข้อความกันน่าจะดีกว่าใช่ไหมโอ้ my gosh ไม่มีข้อความจริงๆฉะนั้นครูพี่ออนจะต้องเข้า Facebook กันเสียแล้วเพื่อที่จะไปอ่านข้อความของแฟนเพจนั่นเองไม่เป็นไรขอเข้าหา Facebook แป๊บเดียวนะคะขอเปิด Facebook ก่อน Facebook ในคอมพิวเตอร์นะคะเพราะต้องการอยากจะอ่านข้อความ Oh my gosh เห็นแล้วค่ะเห็นข้อความในคอมพิวเตอร์ล่ะค่ะ Oh mygosh นะคะโอ้ my god ข้อความเพียบเลยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากที่ได้เห็นข้อความอันนี้เห็นข้อความนะคะแต่จะบอกไว้ก่อนว่าข้อความเนี่ยมันจะน้อยมากไม่เหมือนมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้มันเลื่อนข้อความได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แต่ข้อความในคอมพิวเตอร์มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้เพราะว่าครูพี่ออนไลน์อยู่ในโทรศัพท์ไม่ได้ไลน์อยู่ในคอมพิวเตอร์สวัสดีค่ะสวยที่สุดสวยเสมอชอบตังหูพี่ดีออนมากถูกต้องค่ะตังหูคู่นี้เป็นตังหูคู่โปรดค่ะสวัสดีค่ะจากแปลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณชลพรนะคะแฟนคลับขั้นเทพเลยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวนารัตน์นักเรียนพี่ดีออนเองนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ครูพี่ดิออนเปลี่ยนการไลฟ์ใหม่นิดหนึ่งนะคะก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันจะไม่กระโดดก้าวพวดพาดนั่นเองนะคะคือสวัสดีค่ะพี่พลอยเปลี่ยนรูปจำไม่ได้นะคะจำไม่ได้ต้องขออภัยตรงนี้สวัสดีค่ะมาทันอู้สวัสดีค่ะนิดนะยินดีต้อนรับนะคะซึ่งวันนี้ครูทำแพลนเอาไว้แล้วว่าจะไลฟ์แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยเพราะว่าคนไทยบางครั้งก็ยังมีคำถามว่าทำไมคำนี้ถึงเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนั่นเองจริงๆแล้วคำตอบมันมีทุกคำตอบอยู่ใน IPA IPA คืออะไรคะพี่ออน International Phonetic Alphabet International Phonetic Alphabet มันเป็น system ของการบอกว่าเราจะต้องออกเสียงอย่างไรแล้วมีตัวไหนที่ไม่ออกเสียงแล้วมีตัวไหนที่ออกเสียงแบบไหนซึ่งครูพี่ดิออนจะพาคุณเข้าไปดูกันให้ละเอียดและเข้าใจอันนี้เป็นคลาสที่ครูพี่ออนสอนเพิ่งจบไปแล้วสอนทั้งหมด22หรือ23 videos นั่นเองถ้าใครสนใจก็สมัครเรียนได้เลยแต่พอสอนจบแล้วครูขึ้นราคาเหมือนที่บอกเอาไว้แล้วนั่นเองแต่เนื่องในโควิดเราจะขึ้นราคาให้น้อยที่สุดนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้จะพามาดูว่าสอนยังไง
วันนี้ครูไปตามเพจคุณครูที่ค่อนข้างจะนะไม่ค่อนข้างเลยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยเลยทีเดียวก็เลยมีคนถามว่าทำไมคำว่า sweet sweet เหมือนห้อง sweet นั่นแหละทำไมคนไทยถึงชอบอ่านคำว่า sweet อะไรประมาณนี้อ่ะมันก็จะมีข้อพิสูจน์ว่าอ้าวเราจะรู้ได้ยังไงเมื่อไหร่จะพูดคำว่า sweet sweet ที่ผู้ชายใส่ sweet ที่เขาใส่เป็น sweet นั่นเองแล้วเมื่อไหร่จะเป็น sweet นั่นเองนะคะเดี๋ยวครูพิริออนก็จะพาไปพิสูจน์เห็นน้องบางคนก็ถามครูเขาเหมือนกันใช่งงมากเลยบางครั้งตัว C H ก็ออกเป็นเสียง K หรือเสียง K หรือเสียง C บางครั้งก็ออกเสียง CH C H แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่เราถึงจะออกเสียงเหล่านี้นั่นเองเดี๋ยวครูออนก็จะพาคุณไปดูนั่นเองนะคะแต่ขออ่านข้อความนิดนึงเพราะดีใจสุดๆเลยนะคะเพราะว่าข้อความในโทรศัพท์ไม่มีจะต้องมีการชะโงกหน้าไปทางนู้นนิดนึงเพื่อที่จะได้อ่านข้อความจากคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากล้องบางครั้งก็มีข้อความบางครั้งก็ไม่มีข้อความอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็อ่านเอาจากคอมพิวเตอร์เราก็เปิดทิ้งเอาไว้นั่นเองนะคะเอาไว้ในอนาคตครูพี่ออนก็จะมีการตกแต่งระบบใหม่อาจจะเริ่มตั้งไฟใหม่เริ่มใช้กล้องใหม่ลองดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าถ้าเราไม่เวิร์กเราก็คงจะต้องใช้วิธีนี้ต่อไปแล้วอ่านข้อความเอาจากคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะโอเคก่อนที่ครูพี่ออนจะกระโดดเข้าไปแนะนำเรื่องภาษาอังกฤษขอครูพี่ออนเกิดเรื่องนี้นิดหนึ่งต่อไปนี้สำหรับคนไหนสมัครเรียนในคลาสของครูพี่ออนครูพี่ออนจะดึงพวกคุณเข้าไปในClubhouse Clubhouse เนี่ยมันจะเป็นห้องเสียงที่ใครพูดก็ได้ยินเสียงกันหมดแต่เราไม่ได้เห็นหน้ากันถ้าคุณไม่อยากให้ใครเห็นหน้าคุณว่าคุณเป็นใครคุณก็ไม่ต้องใส่รูปถ้าคุณไม่อยากพูดคุณก็มิวเอาไว้ไม่ต้องเปิดเสียงแต่ถ้าครูถามคุณก็จะต้องตอบเพราะมันเป็นห้องแลบที่เราจะต้องมาฝึกภาษาอังกฤษกันฉะนั้นคนไหนเป็นนักเรียนของครูครูจะเปิดอีกห้องใหม่ห้องนี้เป็นพูดภาษาอังกฤษตามกฎเพื่อลดความเครียด2ห้องนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวก contraction intonation แล้วก็พวก contraction ก็จะเป็นพวก I will เป็น I'll it will เป็น it'll that will ก็จะเป็น that'll ประมาณนี้นั่นเองก็จะมีการสอนแบบเป็น contraction intonation intonation ก็เป็น banana แบบนี้โอเคหรือว่า do you like to have a coke or water อะไรก็ประมาณนี้ก็จะมีการบอกเป็น intonation ว่าขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำอย่างไรแล้วจะพูดยังไงถึงเป็นการประชดประชันแล้วพูดยังไงถึงเป็นการ joking around พูดยังไงถึงเป็นการกันแน่กันแน่นั่นเองก็จะสอนอยู่ในคลาสหน้ามันก็จะบอกเองนั่นเองว่าเราจะพูดเสียงขนาดไหนอะไรยังไงนั่นเองนะคะหากคำว่า great โดยปกติพวกเราจะคิดคำว่า great สวัสดีชาวโลกเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานวันนี้ได้มาเพราะเป็นแรงบันดาลใจสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ก็เพราะพี่อู้ต้องขอบคุณน้องชาวโลกด้วยนะคะชาวโลกบอกว่าพูดภาษาอังกฤษได้ก็เพราะพี่แล้วชาวโรจน์เขาค่อนข้างจะมีแฟนหล่อค่อนข้างจะร่ำรวยทางสวิตเซอร์แลนด์ด้วยก็เขาเป็นหนึ่งในนักเรียนพี่ดิออนนั่นเองเพจของพี่ดิออนก็ไปป๊อปอัพต่อหน้าเขาในเมื่อหลายปีที่แล้วเขากำลังอกหักกับนายตำรวจท่านหนึ่งอยู่พอเขามาเจอเพจของครูพี่ออนชีวิตเขาก็กลับจากหน้ามือเป็นหน้าตาที่สวยงามนั่นเองนะคะโอเคตอนนี้ครูขอย้ำนิดนึงก่อนที่ครูจะกระโดดไปคุยแนะนำเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้ dictionary dictionary.com เราจะไปศึกษาซิสเต็มของ IPA ว่ามันเป็นอย่างไรทำไมเวลาคนไทยถามนู่นนี่นั่นถ้าคุณอยากจะถ้าคุณรู้จักระบบ IPA คุณไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยคุณจะเข้าใจทุกอย่างมันอยู่ในนั่นนั่นเองซึ่งครูจะพาไปดูขอให้ครูแนะนำตรงนี้ให้จบก่อนโอเค
สำหรับคนไหนเป็นนักเรียนของครูที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษคุณจะเรียนห้องไหนก็แล้วแต่คุณไปตามครูได้ในClubhouse เราจะเปิดกลุ่มเป็นกลุ่มส่วนตัวของเราเฉพาะนักเรียนของครูพี่อ่อนเท่านั้นเราก็จะไปฝึกภาษาอังกฤษกันในที่นั่นนั่นเองเพื่อที่จะให้ครูรู้ว่าระดับภาษาอังกฤษของคุณอยู่ที่ไหนซึ่งวันนี้ครูก็ไปติดตามผลงานการสอนภาษาอังกฤษของครูซึ่งมีนักเรียนครูคนหนึ่งนักเรียนครูส่วนใหญ่จะมีแต่รุ่นใหญ่รุ่นเล็กน้อยมากมีแต่รุ่นใหญ่เป็นหลักคือรุ่นใหญ่พวกนี้คือรุ่นเก็บตกรุ่นที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาเก็บตกส่วนใหญ่นักเรียนของครูพี่ออนจะเป็นรุ่นเก่าว่างั้นเถอะรุ่นโบราณสถานที่เขายังไม่เอาเข้าในวัตถุพิพิธภัณฑ์นั่นเองโอเคซึ่งครูก็มั่นใจว่านักเรียนหลายคนก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวนั่นเองนะคะต่อให้เขาเป็นนักเรียนรุ่นใหญ่ห้องที่ครูจะสอนต่อไปครูต้องดูก่อนนะคะเพราะว่าห้องต่อไปเนี้ยมันเป็นการที่ครูจะต้องไปสอนใน Zoom เนี่ยพวกคุณจะเห็นครูพี่ออนหมดทุกคนเราเห็นหน้าเห็นตากันเราได้พูดออกเสียงกันไปเลยเพราะคลาสนี้เป็นคลาสออกเสียงแต่การออกเสียงในคลาสนี้เป็นการออกเสียงแบบอธิบายว่าทำไมเวลาคุณจะพูดคำว่า great ที่แบบ being sarcastic เป็นยังไง great ที่แบบแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะหรือว่าเวลาคุณทำงานเสร็จ oh my god you did a great job หน้าตาคุณไปด้วย you did a great job congratulations อย่างนี้อ่ะ congratulations อันนี้คุณรู้แล้วว่าคุณยินดีปีดากับเขาตัวอย่างสมมติว่าครูเกี่ยวไข่ครูก็อยากจะโชว์สามีว่าครูเนี่ยกับไข่ฟลุบๆได้แบบอย่างดีนั่นเองนะคะเพราะในบ้านมีไข่เหลืออยู่ใบเดียวเวลาครูทำครูก็ตวัดกระทะให้ K how are you นะคะสำหรับห้องเรียนที่สอนจบไปแล้วเนี่ยนะคะ 1,599 บาทถ้าใครสนใจคืนนี้ยังได้อยู่ใน 1,599 บาทถ้าใครไม่ติดต่อมาในคืนนี้พรุ่งนี้จะเป็นราคา699บาทขึ้นมาทันทีจะขึ้นไป100บาทนั่นเองนะคะครูเก่งค่ะสามารถสอนให้นักเรียนรุ่นวัยเหลือน้อยเก่งภาษาได้วนารัตก็เป็นหนึ่งในนักเรียนชาวโรดก็คือเป็นหนึ่งในนักเรียนโอ้ my god น้องคนสวยนัชมนมาน้องนัชมนก็คือเป็นหนึ่งในนักเรียนของครูพี่ออนนั่นเองถามนักเรียนเหล่านี้ได้ว่าเขามีความมั่นใจขึ้นขนาดไหนนั่นเองนะคะวันนี้ไปติดตามผลงานซึ่งนักเรียนคนนี้เป็นรุ่นใหญ่ที่ยังไม่เอาเข้าพิพิธภัณฑ์นั่นเองเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยในย่านที่ฝรั่งสัญจรไปมาอ่ะวันนี้ก็เลยไปคุยน้องบอกว่าพี่คะฝรั่งชมว่าหนูพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้นเยอะมากเลยโอ้ยินดีด้วยดีใจด้วยนะคะอ่ะก็เลยไปสอนน้องนิดนึงว่าโอเคน้องเวลาเจอฝรั่งเข้ามาในร้านนะทักเขาแบบนี้โอเคไม่ต้องบอกว่า Can I help you please อ่ะไม่ต้องไปขอความให้เขารับความช่วยเหลือเราขนาดนั้นเราก็บอกน้องเขานั่นเองนะคะโอเคสำหรับคนไหนเป็นเจ้าของร้านที่มีลูกค้ากำลังเดินเข้ามาในร้านที่สำคัญถ้าคุณเป็นคนไทยคุณก็อาจจะสวัสดีได้ไม่แปลกเพราะมันเป็นประเทศไทยของเรานั่นเองสวัสดีค่ะน้องโบมาแล้วนะคะน้องหนูโบก็เป็นนักเรียนของครูพี่ออนสมัครยังไงคะสมัครก็สมัครเข้าไปตรงรูปโปรไฟล์ของครูพี่ออนที่ใส่ชุดขาวๆเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะคะนั่นแหละที่เป็นแสกลงเป็นขาวๆแล้วก็มันเบี่ยงมาอย่างเงี้ยอ่ะคุณก็กดตรงนั้นแล้วก็บอกอยากจะสมัครเรียนภาษาอังกฤษค่ะครูพี่ออนมีทั้งหมด20กว่าห้องนะคะจะเอาแบบไหนครูมีหมดนั่นเองโอเคต่อก็เลยไปแล้วก็เลยบอกน้องว่าน้องคะถ้าน้องเป็นเจ้าของร้านอย่างเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยสุดยอดจ้ะอู้ขอบคุณนะคะถ้าเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยนะเราก็สวัสดีได้ไหมได้ค่ะเราสวัสดีได้นั่นเองเพราะว่าฝรั่งอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะรู้จักคำว่าสวัสดีนั่นเองนะคะแต่เราสวัสดีแล้วเขาบอกว่าสวัสดีครับอ่ะคุณก็บอกสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะหากเขาบอก oh I'm sorry I don't understand oh my god I thought you speak Thai it's okay อ่ะคุณก็บอก hi how are you doingถ้าเป็นแขกที่เพิ่งเข้ามาอย่าไปบอกไฮมันจะแสดงอาการที่ค
ุ้นเคยกันมากเกินไปถ้าเป็นแขกที่แบบไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเดินเข้ามาในร้านคุณอย่าไปสวัสดีหรือถ้าคุณอยากจะสวัสดีได้ไหมก็ได้ถ้าคุณเป็นคนขี้เล่นเหมือนพี่ดีออนแน่นอนพี่ออนสวัสดีก่อนแน่นอนเพราะประเทศไทยของเราถ้าพี่ออนเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอะกะล่อนนั่นเองพี่ออนค่อนข้างจะกะล่อนถ้าพี่ออนไม่รู้จักพี่ออนก็ขี้เล่นพี่ออนมั่นใจว่าพี่ออนเป็นคนค่อนข้างจะขี้เล่นแต่คุณต้องดูก่อนว่าผู้ชายคนนั้นแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างไรถ้าเขาแต่งตัวเป็นโปรเฟชชั่นอลใส่สูทเข้ามาคุณก็ต้อง hello how are you doingเขาบอก I'm great how are you I'm great oh thank you so what can I do for you today what can I do for you today เห็นไหมครับภาษาอังกฤษมันเหมือนทำนองเพลง what can I do for you today what can I do for you today เห็นไหมครับ what can I do for you today เห็นไหมเขาจะถามว่า what can I do for you today ก็คือสิ่งที่เขาอยากรู้ในคำที่เป็น instruction word พวก function word พวกตัวเล็กๆน้อยๆพวก you พวก article the day หรือว่าพวกกริยาช่วยพวกนั้นเรา reduce เสียงให้มันน้อยที่สุดสิ่งที่มันเด่นคือสิ่งที่คุณบอก what can I do for you today what can I do for you today ก็คือคุณอยากจะทำอะไรให้เขาในวันนี้อ่ะนั่นเองคือสิ่งที่เขาอยากจะรู้อยู่ตรงนั้นนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาอยากจะรู้ก็คือว่าเขาคุณต้องคือคุณอยากจะสื่อว่าคุณจะให้ฉันทำอะไรให้คุณได้มั่งในวันนี้นั่นเองโอเคภาษาอังกฤษมันจะเป็นแบบนี้เป็นประมาณนี้ถ้าเราจะพูดให้มันเหมือนทำนองเพลงมันจะมีรีดิวคำที่ไม่สำคัญมันก็จะเด่นเฉพาะคำที่สำคัญเราก็อาจจะยืด What can I do for you today What can I do for you today คำว่า for ก็เป็น for you for youToday, what can I do? ก็คือต้องสูงนิดนึงเพราะเป็นการเราทำ can ไม่เท่าไหร่ do ก็ต้องสูง do for you today อ่ะเพราะมันเป็นคำพูดที่ต้องการมันเป็นคำถามที่ต้องการใช้เหตุผลฉะนั้นเราจะบอก do you like it? เราจะใช้เสียงสูงไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นคำถามที่ต้องตอบ yes or no ยกเว้นถ้าเป็นคำถามที่ตอบ yes or no การจบจะต้องมีการเสียงสูงนิดนึงถ้าคุณไปกินข้าวบอกหากมีคนถามว่า Do you like your food today? Do you like your food today? เขาบอก Of course yes I love my food เขาก็บอกว่า I เขาอาจจะบอก I love อาจจะเป็น love แล้วก็ขึ้น love my food today เขาก็จะบอกว่าเขาชอบอาหารถ้าบางคนที่เขาไม่ชอบพูดบอก Oh yes of course นั่นเองบางคนก็บอก Oh yeahI do มันก็แล้วแต่มันตอบได้ทุกอย่างในอเมริกาเนี่ยนะหากคุณไปร้านอาหารถ้าคุณไปบอก thank you very much คนไทยก็จะรอฟังอย่างเดียวว่า you're welcome ซึ่งในอเมริกาไม่มีใครจะมาบอก you're welcome เหมือนกันที่เราเรียนในหนังสือถ้าคุณไปเป็นไปทำไปกินข้าวในร้านอาหารแล้วคุณไปเจอเด็กเสิร์ฟที่อายุน้อยๆส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหากเขาบอกหากเราไปบอกเขาว่า thank you very much เขาจะบอกอย่างเดียวว่า of course คือคุณก็อย่าแปลกใจเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นเรื่องไม่ใหญ่ไม่โตเวลาคุณไปขอบคุณเพื่อนคุณอย่าไปหวังว่าคุณจะได้ยินคำว่า you're welcome คุณอาจจะได้ยินว่า uh-huh not a big deal not a problem no problem คือในอเมริกาจะตอบสารพัด okayThank you. Have a good one. Have a good one. ก็คือ have a good day. เหมือนกัน. Hi there. Hi there. ก็เหมือน Hello. How are you doing? Hi there. How are you doing? I'm good, thanks. How are you? I'm good too, thanks. What are you up to today? Oh, not much. I just would like to have some lunch. Okay. Come with me this way, please. ได้ไหม? ได้. เขาไม่ได้มาแบบเหมือนที่เราเรียนในหนังสือ เอาอย่างนี้ดีกว่าในเรียนหนังสือมีแต่ Good morning, Good afternoon, Good evening, How are you doing, sir? Oh, I'm fine, thanks. ในอเมริกา Hey, what's up? Not much. How you doing? Oh, well, you know, same old, same old, but different day. Oh, I know. อันนี้ถ้าคุณเป็นเพื่อนสนิทเขาก็จะประมาณนี้เขาไม่ได้มาแบบพิธีรีตองโดยเพราะในอเมริกาเจอกัน Hey, แล้วก็เดินผ่านกันมีไหมมีนั่นเอง
เพียงแต่ให้รู้ว่าฉันเป็นมนุษย์กำลังเดินผ่านคุณอยู่นะถ้าคุณเป็นไปได้คุณช่วยหลีกไปดังข้างหน่อยได้มั้ยอ่ะเฮ้เท่านั้นเองมีไหมมีบางครั้งพี่เจอเพื่อนผู้ชายที่สนิทพี่ขี้เกียจพูดโยเขาบอกโยจบก็เดินจากคนต่างไปยกเว้นว่าเราจะมีอะไรสำคัญที่จะพูด Hey what's up I haven't seen you for ages oh yeah I've been busy lately มันก็จะมีอะไรไปประมาณนี้นั่นเองนะคะอันนี้ถ้าใครสนใจที่จะเรียนก็เรียนมีคนเขาบอกว่าแล้วเมื่อไหร่พี่จะเปิดสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจล่ะคะคุณครูพี่ดิออนคุณครูพี่ดิออนจะรอสอนคลาสนี้ก่อนคลาสที่จะพูดแบบภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจสไตล์ดิออนสอนนะคะโอเคเนาะก็ประมาณนี้นั่นเองdon't mention it บางครั้งพี่เคเขาก็บอกว่าคุณอย่าไปหวังว่าคุณจะได้ยินคำว่า you're welcome คุณอาจจะได้ยินคำว่า don't mention itDon't mention it กันเองถ้าคุณพูดแบบอเมริกันก็ Don't mention it Oh, don't mention it It's nothing I did nothing Nothing Okay อันนี้หากคนไหนสนใจที่จะไปเข้ากลุ่มในการฝึกภาษาอังกฤษใน Clubhouse ก็ต้องมาสมัครเป็นนักเรียนพี่ออนแล้วเราก็จะได้ไปสนทนาภาษาอังกฤษกันพี่ยินดีที่จะช่วยนักเรียนทุกคนว่าคุณทำงานในสายงานไหนนู่นนี่นั่นโอเคอะวันนี้ครูพี่ออนจะให้พวกคุณดูอะไรนิดนึงที่ครูพี่ออนจัดไว้ให้พวกคุณแล้วนั่นเองนะคะโอเควันนี้เรามาดูสระอีว่าในภาษาอังกฤษสระอีมันสะกดกันได้กี่วิธีใครเป็นนักเรียนครูพี่ดิออนเสนอแสดงศักยภาพหน่อยแล้วว่าสระอีเนี่ยเขาสะกดกันได้กี่วิธีในภาษาอังกฤษนะคนไหนจะตอบได้มั่งอะมีกี่วิธีที่สระอีในภาษาอังกฤษเขาสะกดกันเนี่ยแต่ออกเสียงอีทั้งหมดมีกี่วิธีพวกคุณคิดว่ามันไม่ได้มีวิธีเดียวแน่นอนจะให้กอกอก็ได้นะคะข้อกอ3วิธีขอ5วิธีงอ6วิธีกอขอคองออ่ะกอ3วิธีขอ4วิธีคอ5วิธีง7วิธีคุณคิดว่าสระอีตัวเดียวในภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนได้กี่แบบอ่ะคุณลองคิดดูว่าภาษาอังกฤษมันน่าปวดหัวปวดขนาดไหนแต่ IPA สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้อยู่ในกำมือนั่นเองมีใครจะตอบไหมเอ่ยว่าสระอีตัวเดียวเนี่ยมันสะกดได้กี่วิธีทำไมภาษาอังกฤษมันถึงน่าปวดหัวแบบนี้จริงๆถ้าคุณมีกุญแจเวลาคุณจะเข้าบ้านถ้าคุณมีกุญแจมันก็เข้าง่ายเปิดปั๊บประตูก็เปิดเลยแต่ถ้าคุณมีคุณไม่มีกุญแจที่ลูกมันล็อกอยู่บ้านถูกล็อกแต่กุญแจคุณหายคุณก็เข้าไม่ได้มันเหมือนกันการเรียนภาษาอังกฤษถ้าคุณรู้หลักของมันก็เหมือนเปิดประตูบ้านไขกุญแจปั๊บที่เขาเรียกว่า the key of knowledge นะคะแม้กระทั่งคำว่า of ตัว o กับตัว f ก็ไม่ได้ออกเสียง f ด้วยออกเสียง of ที่เป็นเสียง v ด้วยซ้ำนั่นเองอันนี้น่าปวดหัวที่สุด of ที่เป็น o f อันนั้นออกเสียง of f แน่นอนแต่พอ o ที่ออกเสียง of นั่นแหละนะคะ of อะไรก็แล้วแต่of ที่ o กับตัว f มันออกเสียง v เป็น of นั่นเองโอเคอันนี้คือภาษาอังกฤษมันยุ่งยากแบบนี้นั่นเองแต่อุ๊ปส์พอดีพี่ออนไม่เห็นมีคำโทษทีเพราะว่าพี่ออนรอคำตอบลืมไปว่าคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนั้นพี่ออนขอเอาตัวนี้ลงนิดนึงว่าอุ๊ปส์v ตอบ7ลิดาตอบ7 yesนั่นเองนะคะน้องๆเขาตอบ7โอเคตอนนี้เราจะมาดูว่ามัน7วิธีกันจริงๆตอนนี้คอมพิวเตอร์มันค้างแต่ก็ไม่เป็นไรค้างก็มันค้างไป I don't care นั่นเองนะคะครูก็จะเดินหน้าต่อไปจะไม่มีการหยุดยั้งนั่นเองอ่ะเพราะว่าไหนๆมันก็ไม่มีข้อความแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นเองนะคะก็ไลฟ์มันต่อไปให้มันจบนั่นเองข้อความไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไร I don't care นั่นเองนะคะโอเคมาดูอ่ะ
มาดูสระอีทั้งหมด7ตัวที่เขาสะกดเห็นไหมคะอันนี้สระอีในภาษาอังกฤษอันนี้คือ IPA ของสระอีในภาษาอังกฤษเป็นแบบนี้หากคุณเห็นสระอีในภาษาอังกฤษเป็นแบบนี้ให้คุณออกเสียง E ใน IPA เท่านั้น IPA มันจะบอกเลยว่าสระอีต้องออกเสียงชั้นแบบนี้เท่านั้นอ่ะมาดูคำนี้อ่ะคำนี้นักเรียนของพี่ออนรู้ไหมว่าคำนี้เสียงก้องหรือไม่ก้องอ่าถ้าเป็นนักเรียนของพี่ดีออนเขาจะตอบได้ว่าเสียงนี้ก้องหรือไม่ก้องนั่นเองเพราะว่าตัวนี้เป็น th มันก็จะมีแบบเสียงก้องกับเสียงไม่ก้องนั่นเองนะคะโอเคถ้าคนไหนเป็นนักเรียนของครูพี่ดีออนก็จะต้องรู้ว่าเสียงนี้ก้องหรือไม่ก้องแน่นอนนั่นเองนะคะโอเคอ่ะอย่างคำนี้คำว่า three เพราะว่ามันมีตัว r อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วนี่สระ e นะคะสระ e ที่จะกดด้วยตัว e 2ตัวอันนี้คือสัญลักษณ์ของ IPA มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะ IPA ตัวนี้เขาเรียกว่า IPA transcription อันนี้คือ IPA transcription ที่เขาบังคับว่าสระ e จะต้องเป็นลักษณะนี้คุณจะเขียนมาตีลังกาเขียนมาแต่หน้าตาคุณใน IPA จะต้องเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ต้องออกเสียง e ให้เขาเหมือนตัวนี้ three ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูปากทีหลังเอามาดูคำนี้อ่ะคำนี้สะกดแบบนี้คำดูดีนะสระ e ตัวนี้สะกดแบบนี้แต่ใน IPA อ่านเป็นตัวนี้ three โอเคเพราะว่าตัว r อยู่ตรงนั้นอ่ะคำอันนี้ ea สะกดอย่างนี้แต่เป็นเสียง e อ่ะตัวนี้เป็นสระ e เห็นไหมอ่ะคุณเห็นไหมคะอันนี้ IPA อยู่ตรงนี้ IPA อยู่ตรงนี้คุณเห็น IPA ใช่ไหม yeah IPA คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้อันนี้คือสระตรงนี้เท่านั้นเนี่ยตัวแค่นี้ EA เท่านี้อันนี้คือตัวนี้เสียง E นะคะออกเสียงยังไงคะตัว teach คุณจะต้องออกยาวนิดหนึ่งเพราะมันเป็นเสียงสระ E ไม่ใช่สระ E ถ้าเป็นสระ E คุณก็ teach แบบนี้ฝรั่งก็คงยังไม่เข้าใจอะไร teach นะอาจจะมีคำหนึ่งที่มันไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ฉะนั้นเนื่องจากสระ e เป็นเสียงยาวคุณจะต้องออกให้มันยาวนิดนึงเป็น teach เนื่องจากตัว t เสียงสั้นปล่อยลมออกมาให้หมดนะคะแล้วก็ e ใช่ไหมก็ teach เดี๋ยวจะให้ดูปากอีกทีนึงพี่ออนคะอันนี้คือ IPA ของ th คุณเห็นใช่ไหมคะตอนนี้ครูกำลังอธิบายตัวนี้ตัว C กับตัว H อันนี้คือ IPA ของเขาคือไอ้ตัว T ตัวนี้แล้วก็มาด้วยตัว S ตัว S ตัวสูงแบบนี้นี่คือ IPA ของเขาอยู่ที่นี่ CH ที่เขาออกตามตัวที่เขาเขียนตัวนี้ออกตามตัวที่เขียนแต่ตัวนี้ออกไม่ตามตัวที่เขียนตัวนี้ออกเสียง K นั่นเองเพราะ IPA บอกว่าอย่าออกชั้นชะคุณจะต้องออกชั้นกคือตัวนี้เห็นไหมคะภาษาอังกฤษมันเป็นแบบนี้ตัวที่อยู่ใน backslash เนี่ยคือ i คือ IPA International Phonetic Alphabet คือตัวนี้อ่ะตัวนี้ออกเสียง k คุณดูดีๆนะคำว่า tech ตัว k ออกเสียง k เห็นไหมคะอันนี้คือตัวนี้คือตัว k ตัวนี้ฉะนั้นนี่แหละภาษาอังกฤษมันถึงหน้าปวดหัวใช่ไหมถ้าคุณมาใหม่คุณอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวครูเอายางลบมันลบก็ได้ยางลบอยู่ไหนยางลบยางลบขมานอ่ะตอนนี้เอายางลบมาอ่ะลบแล้วเห็นไหมคะอันนี้ c ตัว ch เท่ากับตัว k ตัวนี้ tech ตัว t เสียงสั้นตัว k เสียงสั้นสระ e เสียงสั้น tech โอเคตัวนี้คือสระ e ไม่ใช่สระ e ด้วยสระ e เสียงสั้นโอเคอันนี้คุณมาดู ch ตรงนี้อีกทีนึงอ้าวกลับมาเป็นตัว t แล้วก็ตัว s ตัวยาวแล้วอ่านว่ายังไงคะ ouch แปลว่าเจ็บนั่นเองนะ ouch ถ้ามีใครทำให้เราเจ็บนั่นเองเห็นไหมคะภาษาอังกฤษน่าปวดหัวใช่ไหมต่ออันนี้สระ e ที่จะกดด้วย ie มีนะคะมีตรงไหนตรงนี้อีกแล้วค่ะแล้วคุณเห็นใช่ไหมคะเพราะตอนนี้ครูมี
โอเคมาดูตรงนี้อ่ะสลีอยู่ตรงนี้เอ้ยสลีพูดผิดอีอยู่ตรงนี้IPA เขาเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยอ่ะอยู่ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเสียงอีเพราะอะไรมันสะกดแบบนี้แต่คุณจะต้องออกเสียงให้มันคือสละอีเท่านั้นนั่นเองโอเคอ่ะต่อให้มันจะเขียนว่า EA แต่มันบังคับให้คุณเป็นสละอีเท่านั้นต่อให้มันเขียนมา EE 3คุณจะต้องออกมันเป็น E เท่านั้นโอเคเห็นไหมคะวิธีสะกดของมันเป็นสระอี1 2 3อ่ะ E มันเสียงยาวไม่ใช่อีกนะอ่ะต่อมีอีกแล้วยังมีการสะกดด้วยตัวนี้อีกนะคะมีการสะกดด้วยไอ้นี่อีกอ่ะน่าปวดหัวมากอ่ะไม่เป็นไรขอลบกระดานนิดนึงนะคะเพราะว่าครูทำเลอะเทอะนั่นเองอ่ะมาดูเห็นไหมคะ EAEI ก็ยังเป็นสระอีอีกโอ้ my god น่าปวดหัวมะอ่ะที่ผ่านมาคือสระอีทั้งหมดเขียนแบบนี้ก็เป็นสระอีเขียนนี้ก็เป็นสระอีเขียนแบบนี้ก็ยังเป็นสระอีเขียนแบบนี้ก็ยังเป็นสระอีเขียนแบบนี้ก็ยังเป็นสระอีนะคะอันนี้อ่านยากนิดนึงนะคะเพราะอะไรคะเพราะไอตัว C กับตัว E เท่ากับตัว S อันนี้คือ IPA ของเขาบอกแล้วว่าเท่ากับตัว S โอ้กล้องทำไมมืดเอ้ามืดWhat happening นะคะเอามาดูไอ้ตัว C กับตัว E เขาให้ออกเสียง S เท่านั้นเห็นตัว S ตรงนี้ไหมคะนี่ IPA นะเนี่ยฉันบังคับให้คุณออกแบบนี้นะคุณอย่าไปออกแบบอื่นมะคุณเห็นไหมคะคำว่าเนี่ยเขานี่คือสระ E นะเนี่ยสระ E นะเนี่ยคุณอย่าไปบอก Re ไม่ได้นะคุณจะบอก Receipt Receipt ไม่ได้ต้องเป็น Receipt Receipt โอเคเพราะอะไรอันนี้สระ E นะเนี่ยสระอีนะเสียงสั้นนะเนี่ยไอ้ตัว i ตัวเนี้ยเสียงสั้นอันนี้คือเสียงยาวโอเค receipt receipt อันนี้คือตัว s โอเคอันนี้อ่านง่ายมากเห็นไหมคะอ่านง่ายนิดเดียวเลยอยู่ตรงเนี้ย re ตัว r r e re บ้านเราตัว s so easy so easy c to sit ถ้ารวมกันก็เป็น re เพราะมันเสียงสั้น r e re นั่นเอง receipt receipt alright อ่ะข้ามเดี๋ยวค่อยมาเห็นหน้าสวยๆของครูนะจ๊ะดูตัวหนังสือสวยๆของครูไปก่อน Oh my goodness What's going on โอเคครูจะรีบทำแล้วจะได้เห็นหน้ากันอันนี้อ้าวมาดูมันยังมีการมาสะกดเป็นมันสะกดแบบนี้ไม่พอแล้วมันยังมาสะกดตัว E ให้เราหน้าปวดหัวอีกไหม Yes อ่ะคำนี้ง่ายที่สุดเป็นอะไรก็รู้อยู่แล้วมีตัว E ตัวเดียวมั่งก้างมาให้ออกว่ามีชีฮีนั่นเองนะคะดูไหมคะ IPA เหมือนกันเลยเห็นไหมคะครูทำสีแดงไว้หมดเลยนี่คือสระ E ใน IPA เดี๋ยวจะให้ดูรูปโฉมของ IPA เป็นอย่างไรใจเย็นๆอ่ะมาดู M I เป็นสระ E เห็นไหมไม่เห็นนะอ่ะข้ามอ่ะไม่พอยังมาสะกดเป็นตัว Y อีกไม่บ้าก็ประสาทแล้วอ่ะซึ่งคนไทยแทบจะไม่รู้จักคนไทยรู้จัก A E I O U เท่านั้นแล้ว Y ยังไม่มีใครกล่าวถึงเมื่อก่อนนะตอนนี้ทุกคนก็กล่าวถึงไปแล้วว่า Y มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันเป็นได้ทั้งสระและพยัญชนะแล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นพยัญชนะมันจะโผล่ไว้หน้าคำเท่านั้นอย่างคำว่า yes นะ yes อันนี้คือเป็นพยัญชนะนั่นเองหากเป็นแบบนี้มันเป็นสระส่วนใหญ่ตัว Y ที่อยู่ข้างหลังจะเป็นสระเกือบทั้งหมดนั่นเองนะคะ angry เห็นไหมคะตัวนี้ครูไม่ได้ทำสีเอาไว้เนี่ยตัวนี้มันก็มีเหมือนกันมันเป็นเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมคะตัวนี้ก็เหมือนกันในช่อง IPM ในช่อง backslash เห็นไหมคะในช่อง backslash มันจะมีเหมือนกันเลยอันนี้เขาบังคับคุณจะรู้เลยว่ามึงโอ้โทษทีมึงได้ไงอ่ะคุณจะรู้เลยว่าเขาเขียนมาอีท่าไหนตีลังกาเขียนมาคุณรู้หมดแล้วว่านี่มันคือสระอีเก็ตเนาะอ่ะอันนี้คือสระแอแล้วเขาสเตรทเสียงตรงนี้ apostrophe อยู่ตรงนี้นั่นเองเขาสเตรทเสียงนี้เป็นเสียงสูงมันเป็นแอสาวโอเคมันเป็นแอสาวแล้วคุณเห็นไอ้งองูหางไอ้นอนหนูหางยาวๆนี้ไหมมันคือตัว ing นั่นเองโอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอลบกระดานนิดนึงกระดานวาซานอ่ะคุณเห็นไหมคะ
ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นนอนหนูหางยาวนอนหนูหางยาวเท่ากับสัญลักษณ์ของ NG NG คือตัวอะไรประเทศไทยงองูนั่นเองงอแงแงแงงองแงเห็นไหมคะอันนี้คือสระแอร์เขาบังคับว่าอันนี้คุณจะต้องออกชั้นเสียงแอร์เท่านั้นคุณรู้ว่าตัว A มันเป็นได้ทั้งสระ A เป็นได้ทั้งเป็นได้สารพัดนั่นเองฉะนั้น IPA เท่านั้นที่จะบอกคุณว่าให้มันเป็นอะไรอ่ะอันนี้สระแอร์ซาวอันนี้งองูหากเราจะอ่านแบบบ้านเราก็งอแองแงแงงองแงนั่นเอง A ตัวเดียวเนี่ยเป็นสระแอร์งอแองแงแงงองแงนะเราก็มาใส่แต่เนื่องจากมันเป็นอังงอแงแงแงงงแงใช่ไหมแต่ในภาษาอังกฤษมันไม่เป็นอย่างนั้นนั่นเองมันเป็นอังตรงนี้คุณเห็นใช่ไหมคะมันมีตัว G อยู่ตรงนี้อ่ะ angry เป็น angry โอเคมันจะออกเหมือนบ้านเราไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นภาษาไทยคุณต้องเข้าใจเนาะอ่ะแต่เอาง่ายๆมันเป็นสระแอตรงนี้อันนี้มันเป็นงองู angryangry แต่คำนี้เป็น air sound ที่ขึ้นเสียงสูงตรงนี้คุณต้องบอก angry angry แบบนี้คุณต้องลง gry ให้มันสั้นนั่นเองโอเคอ่ะค่ะคุณเห็นแล้วว่าขนาดเป็นตัว y ก็ยังเป็นสระ e ได้ oh my gosh นั่นเองอ้าวมาดูตัวนี้ก็ยังเป็นสระ e อีก oh พระพุทธนั่นเองช่วยลูกด้วยแล้วลูกจะเข้าใจหรือไม่เนี่ยขนาด EA ก็ยังเป็นสระ E อีกโอพระพุทธของฉันแล้วฉันจะเข้าใจใหม่เนี้ยนั่นเองนะคะเวรของกรรมเนาะกรรมของเวรอะไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดีอะมาดูเห็นไหมคะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสระ E ในภาษาอังกฤษเห็นไหมคะEA อยู่ตรงนี้คนไทยจะบอก valley valley มันไม่ได้เป็น valley นะคะมันไม่ได้เป็น A sound ในตรงนี้มันไม่ได้เป็น A sound ถ้ามันตรงนี้มัน A sound แน่นอนนะคะแบบนี้มันคือ A sound ใช่ไหมคะหรือว่า hey แบบนี้โอเคอันนี้คือ A sound เห็นไหมคะอันนี้คือตัว H E and Y heyอันนั้นเป็น A sound แต่ในที่นี้ไม่ได้เป็น A sound มันเป็น E sound เป็นสระ E ไม่ใช่ E พูดผิดสระ E สระ E แบบนี้สระ E บ้านเรานี่เละนี่เละนี่คือสระ E มันอยู่ในช่อง IPA แต่มันสะกดแบบนี้แต่มันเป็นสระ E คนไทยจะอ่านว่า valley valley no it's not valley นะคะอันนี้เป็นเสียงแอร์นะคะไม่ได้เป็นเสียงอาร์ต่อให้เป็นตัว A แล้วก็ตัว L ก็ไม่ได้เป็นเสียงอาร์เพราะในนี้บังคับบอกอยู่จะต้องออกชั้นเป็นเสียงสระแอร์เหมือนกันอันนี้ก็สระแอร์อันนี้ก็สระแอร์เหมือนกันนั่นเองนะคะอ่ะแล้วจะอ่านยังไงล่ะคะครูพี่อ้อนอันนี้เป็นการ stress stress คืออะไรออกเสียงตรงนี้สูงกว่านั่นเองก็คือตรงนี้จะต้องเน้นเสียงก็คือ stress ตรงนี้ก็จะเป็น valley 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 นั่นเอง valley โอเคเป็น v v เพราะตัว v แหวน v v ตัว v v valley โอเคอันนี้พวกคุณเห็นแล้วว่ามันสะกดได้1 2 3 4 5 6 7โอ้ my gosh อ่ะมาดู IPA เพื่อพิสูจน์นั่นเองอ่ะเราจะมาดูเลข3กันก่อนดีกว่านะคะเรามาดูเลข3 3อ่ะอันนี้ครูพี่ออนอ้างถึง dictionary ที่ชื่อว่า dictionary.com dictionary.com นี่คือลิงก์ที่ครูพี่ออนใช้ในการสอนภาษาอังกฤษซึ่งอเมริกันก็ใช้ dictionary ตัวนี้มากกว่านั่นเองนะคะมาดูสิ่งที่ครูพี่อ่อนพูดถึงอันนี้คือ IPA เห็นไหมคะตัว th คือเสียงไม่ก้อง the 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 แล้วมีตัว r มาด้วยก็เลยเป็น the 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 the
threeเนื่องจากตัว th แล้วก็ตัว r แล้วก็ยังมาออกเสียงสระ e อยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองนี่คือสระ e อ่ะมาดู phonic เขาเรียก phonic respellingphonic respelling เป็นยังไงอ่ะเขาก็โชว์ว่านี้คือยังไงอันนี้คือสระ e โอเครูปนี้ไม่เปลี่ยนแน่นอน o มัน o เลยว่ารูปนี้เสียง e ไม่เปลี่ยนอ้าวมาดูตัวอื่นที่มันเสียง e เปลี่ยนอย่างคำว่า beach beach ที่มันแปลว่าชายหาดอ่ะมาดู beach มันก็เป็น e สาวใช่ไหมอ่ะคุณดูอันนี้คำว่าBeach Beach มันเป็น e sound ต้องออกให้มันยาวนิดหนึ่งไม่ใช่ bit bit bitch อย่างงั้นมันก็เป็นอีกคนละเรื่องนั่นเอง Beach อันนี้เขาสะกดมาให้คุณต้องออกเป็นเสียง e เห็นไหมคะอันนี้คือรูปเขียนของเขาเป็นเสียง e แบบนี้ตัว e 2ตัวคือสระ e นี่คือรูปเขียนรูปเขียนกับรูปออกเสียงไม่เหมือนกันรูปเขียนกับรูปอ่านไม่เหมือนกันอันนี้คือรูปเขียนอ้าวธรดาเราจะมาดูรูปอ่านรูปอ่านตรงไหนดู IPA IPA คือตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะ bitบีดโทษทีบีดแปลว่าผู้หญิงไม่ดีโทษทีนะคะอันนี้เสียงผิดอันนี้ตัวเสียงสระ e beach 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 เห็นไหมคะตัว ch ออกเอามาดูคำว่าบีดที่แปลว่าผู้หญิงไม่ดีเป็นยังไงอะมาดูก็ได้อะเรามันก็จะเป็นเสียงมันเป็นเสียงสั้นนั่นเองนะคะถ้าเราออกเสียงบีดเป็น bitch มันก็จะออกเป็นผู้หญิงไม่ค่อยดีนั่นเองนะคะโอเคถ้าคุณออกเสียงทะเลเอ้ยชายหาดเนี่ย beach เป็นตัวนี้คนก็จะไม่เข้าใจ son of a beach ฝรั่งเขาจะชอบพูดหลีกเลี่ยง son of a bitch ก็คือตัวนี้ son of a bitch ที่เขาด่ากัน son of a bitch ก็คือไอ้ตัวนี้ bitch แปลว่าไอ้ลูกอะไรก็แล้วแต่เป็นคำไม่สุภาพนั่นเองนะคะฝรั่งเขาจะด่าแต่เขาหลีกเลี่ยงการด่าให้มันน่ารักเขาก็จะบอกว่า son of a beachSun of ชายหาดนั่นเองนะคะโดยที่เขาหลีกเลี่ยงการใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้เสียงมันสั้นถ้าเราพูดเสียงนี้ bitch bitch เป็นเสียงเป็นสระอินั่นเองอันนี้คุณเห็น IPA มั้ย IPA ของสระอิหัวมันจะตัดไม่มีจุดเลยนี่คือสระอิหัวตัดแบบนี้จุดไม่มีนี่คือสระอิโอเคอ่ะเรามาพิสูจน์เสียงอีอีกเสียงนึงเพื่อที่จะให้พวกคุณเข้าใจมากขึ้นอันนี้คือsit sit มันเสียงสั้นๆแบบนี้อ่ะมาดู sit sit ที่เสียงมันสั้นมันเป็นเสียงอีซาวอันนี้คืออีซาวอันนี้ไม่ได้เป็น IPA อันนี้เป็นวิธีเขียนอ่ะคุณมาดู IPA เห็นไหมคะสระอีหัวตัดไปแล้วเป็นเสียงอี sit 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 อ้าวเรามาดูสระอีกัน seat seat สระอีมันจะเสียงยาวนั่นเองมันก็จะเป็น seat อ่ะมาดู seat อันนี้คือseat เห็นไหมคะวิธีเขียนของเขาเนี่ยเขาเรียก respelling phonetic phonetic respelling จะเป็นอย่างนี้คือสระ e เห็นไหมคะสระ e อยู่ตรงนี้อ่ะเห็นไหมคะอ่ะเรามาดู IPA IPA คือวิธีการออกเสียงอันนี้คือวิธีเขียนอันนี้คือวิธีอ่านอันนี้คือวิธีเขียนอันนี้คือวิธีอ่าน IPA คือวิธีอ่านหรือออกเสียงนั่นเองเห็นไหมคะอันนี้มันเป็น seat เพราะอะไรอันนี้คือ e sound จำได้ไหมคะ e sound เป็นแบบนี้จำได้ไหมคะที่ครูพี่อ่อนเพิ่งสอนไปอันนี้คือ e sound ของ IPA เขาคืออย่างนี้ IPA transcription หรือว่าสัญลักษณ์ของ IPA เขาเป็นแบบนี้นี่คือสระ e โอเคในที่นี่คือ e sound สระ e ตัวนี้เข้าข่ายตรงไหน e e a อ่ะเข้าข่ายกับตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยสะกดแบบเดียวกันเห็นไหม e a โอเคสะกดแบบเดียวกันอันนี้ก็คือสะกดแบบเดียวกันอันนี้คือ seat seat แต่นี่คือ IPA IPA คือสระ e อยู่ตรงนี้ฉะนั้นคุณจะต้องแยกให้ออกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นอันนี้ไม่ได้เป็นภาษาเขียนอันนี้เป็นภาษาอ่านแต่จะต้องออกเสียง i ที่มีจุดข้างบนเนี่ยเป็นสระ e โอเคอันนี้คุณเก็ทเนาะอ้าวเรากลับไปดู sit ซิอันนี้เป็น seat seat ที่แปลว่าเก้าอี้แปลว่าที่นั่งเอาเราไปดู sit ที่มันเป็นคำมันเป็นคำกริยาที่แปลว่าอ่านั่งนั่งนั่นเองอะเรากลับไปที่เดิมแปมอ่ะแล้วกลับมาแล้วกลับมาที่ sit 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 ตัว s เป็นเสียงไม่ก้องอีเป็นเสียงสั้นสระอีแล้วก็ทีเป็นเสียงไม่ก้อง sit 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 เห็นไหมคะอันนี้เป็นภาษาเขียนนะไม่ได้เป็นภาษาอ่านนะอย่างงงนะอ่ะมาดูภาษาอ่านแปมภาษาอ่านเป็นไงตัว i หัวตัดขึ้นมาทันทีสระอีนี่แหละคือข้อหน้าปวดหัวของภาษาอังกฤษโอเคตอนนี้พวกคุณเข้าใจแล้วว่าทำไมเอามาดูคำว่า
สวีทที่ห้องสวีทมันทำไมถึงอ่านเป็นบางครั้งทำไมคนไทยอ่านเป็นสูตรอ่ะมาดูต่อไปนี้พวกคุณจะไปบอกชาวโลกได้ว่าเราไม่ได้อ่านเป็นสูตรเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นสระอีซึ่งถามว่าครูออนอาจจะพูดผิดไปด้วยซ้ำนั่นเองวิธีเขียนสระอีจริงๆแล้วมี8วิธีพระเจ้าเพราะครูพลาดตรงนี้ได้ยังไงขอบคุณพระเจ้าที่บิ้งตรงนี้มานะคะเห็นไหมคะคำว่าเห็นไหมคุณเห็นวิธีเขียนนี่ไอนี่คือ IPA เขานะเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือวิธีเขียนของเขาเอามาเอ้ยทุติงงอันนี้เห็นไหมคะนี่คือการเขียนของเขาเห็นไหมคะ sweet อันนี้คำนี้ youI ตัวนี้ไม่ได้เป็นสระอูในที่นี้เพราะว่ามีตัว E ตรงนี้บอกว่าต้องเปลี่ยนเสียงฉันไม่ได้เป็นสระอูแล้วเป็น sweet ห้อง sweet room นั่นเอง sweet คุณดูการอ่านจากตรงนี้เอามาดู IPA สิแปม IPA บอกว่าเป็นไงงั้นคะ sweet เหมือนกันเพราะอะไรอันนี้คือสระ E จุดเล็กๆที่มีหัวข้างบนคือสระ E อันนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าสระ E ตรงนี้ก็คือสระ E มีเป็นสระ EIPA พี่ออนบอกไว้มั่งก้างว่ามันเป็นลักษณะนี้พิสูจน์อีกทีนึงมันก็เป็นเหมือนกันคือตัวนี้ฉะนั้นมาดูคำว่าสูตรก่อนที่เราจะมาดูคำนี้คือสระอีตัวนึงแสดงว่าสระอีสะกดได้ทั้งหมด8แล้วนะคะอันนี้แสดงว่าครูก็คือพลาดไปแล้วสระอีตัวนี้ก็ยังเป็นสระอีเห็นไหมคะอันนี้ตัวนี้ก็คือสระอีเหมือนกันนะฉะนั้นเป็นตัวที่8ของการสะกดของสระอีเห็นไหมคะสระอีสะกดได้ตั้ง8วิธีไม่ปวดหัวก็ไม่รู้จะหัวปวดไปถึงไหนกันนั่นเองนะคะตัวนี้คือสระอีทั้งแท่งเลย sweet alright มาดูคำว่าสูตรก่อนที่เราจะมาดูหน้าครูอันนี้คือคำว่าสูตรที่ทำไมบ้านเราเรียกสูตรมันคือตัวนี้อันนี้ตัวนี้คือสูตรทำไมต้องเป็นสูตรสระอูเสียงยาวสูตรไม่มีตัวอีอยู่ตรงนี้คุณเห็นภาษาเขียนเขาก็บอกให้ชัดคุณออกฉันสระอูนะไม่ได้สระอีแล้วนะเป็นสระอูแล้วนะเอามาดูตัวเมื่อกี้ดูตรงช่องนี้นะภาษาเขียนเขาจะเป็น S แล้วก็ EE นะอ่ะดูเลื่อนกลับไปให้ดูอีกรอบอ่ะเห็นไหมคะตัวนี้ไม่เอามาดูการเขียนของเขาเห็นไหมเขาเขียนแบบนี้sweet มาดูตัวเดิมเห็นไหมคะตัวเดิม where is it เห็นไหมคะ oops no not this one what's going on now oh no oh give me a second เห็นไหมคะ oh come on แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ออนเขียนโอ้มันถูกแล้วตัวนี้อย่าเบอร์สิคะคุณครูเห็นไหมคะดูคำว่า suit ตัวนี้สูตรเหมือนว่าสูตรก็เป็นอูซาวใช่ไหมคะเห็นไหมคะคุณจะสับสนทางปัญญามันก็ไม่แปลกที่เราเป็นคนไทยมันบ้าหรือเปล่าไอ้ UI เป็นได้ทั้งสระอีแล้วมันยังเป็นได้ทั้งสระอูแล้วจะมาให้คนไทยทั้งโลกอ่านภาษาอังกฤษถูกทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอันนี้เขาให้คุณอ่านเป็นสระอูสูตรโอเคตอนนี้คุณเห็นแล้วอ่ะกลับมาตรงนี้เป็นตรงนี้เห็นไหมเขาเขียนให้คุณออกสระอูเอามาดูคำนี้อีกรอบก่อนที่เราจะมาดูหน้ากันคำนี้เขาบังคับให้คุณออกสระอีหน้าปวดหัวไหมสะกดได้ตั้ง8วิธีอะไม่ปวดหัวก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรอะวิธีที่1อะ UI ใช่ไหมUI เนี่ยวิธีที่1เป็นสระอี EA วิธีที่2 AY เป็นวิธีที่3 E เป็นวิธีที่4 EI วิธีที่5อะIE วิธีที่6 EA วิธีที่7 EE วิธีที่8อันนี้คือสระ I ทั้งหมดโอ้พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันทำไมยุ่งแท้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้ come on I don't want anything oh my god ครูพี่ออนกลับมาแล้วโอ้ทำไมมันมืดแบบนี้ What's going on มืดมากอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ my god เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอดูกล้องซิมันเกิดอะไรขึ้นโทษทีค่ะไม่รู้ว่ากล้องอยู่ๆก็มืด
เป็นบ้าบอคอแตกป่ะอ่ะเอาเข้าไปกล้องฉันก็ไม่รู้จะทำอะไรเอามืดก็ช่างหัวมันก็ไล่กันแบบมืดนี่เลยไม่รู้ไปโดนอะไรนั่นเองนะคะอยู่ๆเขาก็มืดขึ้นมาแฟตก็ไม่ขึ้นด้วยไม่อันนี้ก็ว่ากันไปไม่เป็นไรให้มันมืดไปอันนี้นะคะโอ้ hi Ren Paul how are you ทำไมอีถึงเป็นสระอีครับอ่ะก็เพราะว่า IPA บังคับไว้ไงจ๊ะ Ryan จะให้ครูบอกว่าอย่างไรก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเนื่องจาก IPA เขาบังคับเอาไว้ IPA คือ International Phonetic Alphabet ฉะนั้นถ้าคุณจะถามครูว่าทำไม E A E เป็นสระ E คะครูคุณก็จะต้องไปศึกษาระบบของ IPA ให้ถ่องแท้เสียก่อนเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องการที่จะมีหลายคำแล้วสะกดที่ใกล้เคียงกันแล้วภาษาอังกฤษเกิดจาก4ภาษาเกิดจากภาษาฝรั่งเศสเกิดจากภาษาลาตินเกิดจากภาษาเยอรมันแล้วก็เกิดจากภาษากรีกมันก็เลยตีกันเป็นไก่ตาเตกนั่นเองระบบ IPA เกิดขึ้นที่กรุงปารีสในเวลาที่เขาต้องการที่จะสอนเด็กต่างชาติโดยการตั้งกฎนี้ขึ้นมากฎนี้มีเอาไว้สอนนักเรียนต่างชาติเท่านั้นทำไมหูกูแดงอะเนี่ยกฎนี้เอาไว้สอนนักเรียนต่างชาติเท่านั้นไม่ได้สอนคนที่เกิดในประเทศเขาคนที่เกิดในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษจะไม่ได้เรียนระบบนี้ระบบนี้เรียกว่า International Phonetic Alphabet เอาไว้สอน ESL Learner เท่านั้น ESL Learners ก็คือพวกเราคือคนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอันนี้เป็นคลาสที่ครูเพิ่งสอนจบอันนี้เฉพาะสระอีเท่านั้นครูสอนทุกสระสระอัวสระเอาะสระโอที่เทียบให้เป็นภาษาไทยให้ใกล้ที่สุดอย่างคำว่าสระไอภาษาไทยไม่มีเป็นสระไอตัวออ่างสระอายอและไอซึ่งในอนาคตคุณก็จะเห็นการที่ครูสอนลิงก์ใส่สระกับสระเราจะสอนสระกับสระลิงก์ใส่กันยังไง I am Are you on? I am คุณจะได้ยินเป็น I am เพราะคำว่า I คือสระ I สระ I เนี่ยมันเป็นเสียง R กับเสียง E หรือ E บวกกัน I พอคุณจบด้วยตัว E มันมีเหมือนยอยักษ์สั้นๆอยู่ตรงนั้นคุณถึงได้ยินคำว่า I you ที่คนไทยพูดนั่นแหละ tired คุณจะได้ยินยอยักษ์อยู่ตรงนั้น tired iron oil boil spoil เนื่องจากมันมีตรงตัว i เล็กๆอยู่ตรงนั้นซึ่งครูพี่ออนจะสอนในคลาสตัดไปโดยการลิงก์สระเข้าหาสระอ้าวแล้วสระเอาล่ะคะครูสระเอามันจบด้วยเอาเหมือนกับคำว่าว้าวมันเป็นสระเอาปากเรามันอยู่ว้าวแบบนี้เราก็ต้อง go wild เขาจะไม่บอกว่า go out เป็น go wild เราเป็นการลิงก์สระใส่สระอันนี้ครูเรียนจากมืออาชีพตอนนี้ครูกำลัง ครูออนกำลัง taking class กับเขาเรียก American makeover ก็คือเป็น Americanaccent makeover นั่นเองคือครูก็จะไปเรียนครูลงทะเบียนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะส่งมาให้เรียนการเรียน American accent เรียนเทคนิคของ American accent เท่านั้นครูจะต้องเป็นโปรในการพูด American accent ให้ได้นั่นเองครูจะไม่ยอมแพ้เด็ดค่ะต่อให้ครูไม่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษก็ตามครูไม่ได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนทุกคนแต่ครูชอบการสอนภาษาอังกฤษครูศึกษาเป็นบ้าเป็นบอครูเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจในอเมริกานะคะครูเรียนในสายทางการแพทย์ครูจะรู้ศัพท์เทคนิคมากกว่า medical terminology ไม่ใช่ตรงนี้ฉะนั้นครูเรียนหัวปักหัวปั๊มเพื่อที่จะมาสอนนักเรียนครูพี่ออนนั่นเองโอเคใครมีคำถามไหม
ใครมีคำถามไม่เอ่ยอันนี้คือเทคนิคการสอนของครูเลยครูสอนให้ละเอียดแบบนี้เลยเพราะอะไรเพราะอะไรแต่ถ้าร้อยอันพอมีความสงสัยว่าทำไมสระอีกับสระเอกลายเป็นตัวอีกับตัววายเป็นสระอีได้ล่ะคะคุณครูอันนี้ครูก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรครูไม่ได้ตอบแบบกำปั้นทุบดินเพราะว่ามันเป็นระบบของการบังคับการออกเสียงคุณก็จะต้องออกตามที่เขาบังคับคุณเท่านั้นคุณจะออกนอกเหนือไม่นี้ไปไม่ได้เพราะ IPA เขาเป็นระบบเทียบเสียงให้กับคนต่างชาติอย่างพวกเราเรียนครูเรียนละเอียดมากใน IPA ครูจะรู้เกือบทั้งหมดนั่นเองแต่ตอนนี้ครูกำลังจะเรียนเกี่ยวกับพวก linking พวก intonation พวก contraction ให้มันแตกฉานแล้วก็จะเอามาแบ่งปันกับพวกคุณแบบนี้คลาสตัดไปครูก็จะเอาอะไรที่เป็นลักษณะนี้มาแบ่งปันกับพวกคุณทุกครั้งที่ครูไลฟ์ก่อนที่ครูจะคุยเรื่องความรักความใคร่นั่นเองเพราะว่าคนที่มารอเอาภาษาอังกฤษมีไหมเยอะคนที่มารอเอาเรื่องความรักความใคร่มีไหมเพียบคุณคิดว่าอย่างไรหากครูจะไลฟ์ในการให้ความรู้ภาษาอังกฤษแบบนี้ก่อนทุกครั้งที่ครูจะกระโดดคุยเรื่องความรักคนที่ฟังเรื่องความรักหนุ่มๆสาวๆก็จะได้มารอดูว่าครูเอาเรื่องความรักมาไว้ท้ายๆเพราะว่าคุณก็มาดึกๆคนที่มาเอาความรู้ก็มาแต่เช้ามาแต่แรกๆไลฟ์นั่นเองเพราะใน Facebook เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาให้เราไลฟ์แค่ไม่เกิน2ชั่วโมงถ้าหลังจาก2ชั่วโมงเขาพยายามจะเตะเราออกโดยการ1ไม่ให้มีข้อความแบบนี้2ให้กล้องมืดๆแบบนี้3ให้3ก็คือทำให้อินเทอร์เน็ตของเราห่วยแตกให้เราคุยไม่ได้นี่คือ Facebook เขาทำกับครูมาแล้วครูสอนเกิน2ชั่วโมงเมื่อไหร่ Facebook กระตุกกระตักทันทีเขาเตรียมที่จะคลิกครูเอานั่นเองนะคะโอเคมีคนบอกว่าเห็นด้วยค่ะได้ความรู้อันนี้พวกคุณเห็นเป็นยังไงมั้งคะตอบสนใจภาษาอังกฤษก็สมัครเรียนเลยนะคะอันนี้คือวิธีที่ครูจะสอนครูสอนภาษาไทยสะกดแบบวิสาให้ภาษาไทยให้ด้วยนั่นเองคุณก็จะได้รู้ว่าโอ้อันนี้เทียบกับภาษาไทยตรงนู้นตรงนี้มันเหมาะสมสำหรับคนแก่มากคนแก่ที่เรียนไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษแบบละเอียดถี่ถ้วนก็ลองลงกับครูพี่ออนคุณพลอยศรีก็เป็นหนึ่งในนักเรียนของพี่ออนน้องทิติมาก็คือหนึ่งในนักเรียนของพี่ออนนั่นเองนักเรียนของครูพี่ออนถ้าคนสนใจคุณก็สมัครเข้าไปหลังใหม่ได้เลยตอนนี้ครูก็ยังให้อยู่599บาทถ้าเลยวันนี้พี่ดีออนเรียน intonation แล้วดีจังพี่ดีออนเรียนแล้วแต่ยังไม่แตกฉานเพราะมันละเอียดมากบรอยันมันละเอียดมากมันละเอียดแม้กระทั่งมีการ stress ในคำคำนั้นมันมีกี่ syllablesหากมันมีมากกว่า one syllable อยู่ก็จะต้องไป stress ตรงไหนมันมี stress one แล้วก็มี second stress อีกนะจ๊ะมันมี stress number one แล้วมันยังมี stress number two อีกในคำนั้นมันน่าปวดหัวมากแล้วในประโยคมันมีดา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  Do you like it? Oh of course yes it's so good นั่นเองโอเคคุณอย่าไปแปลกใจนะคะว่าสำเนียงของบางประเทศเนี่ยคุณจะได้ยินคำว่า good บางประเทศคุณจะได้ยินคำว่า good ผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าบางประเทศเขาใช้ไม่เหมือนกันอย่างคำว่า class ของอเมริกันใช้ r sound class ของ British ใช้ r sound เอ้ยสับกันนะคะของ British ของอังกฤษ British เขาใช้ r soundแต่ของอเมริกันเขาใช้ air sound class ของ British class แต่เท่าที่อาจารย์ที่เขาสอน American accent โดยที่เขาได้ลายเส้นเป็นนักภาษาเขาบอกว่าหากคุณพูดสระเพี้ยนหน่อยเดียวฝรั่งเข้าใจหากคุณพูดพยัญชนะผิดเมื่อไหร่ฝรั่งงงเหมือนคำว่า foot or food Do you want to have foot
or do you want to have food? Can you answer my question, please? Food or food? Food. หรือว่า food. 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 Do you want to have food or do you want to have food? Okay? Food or food. So which one you prefer? So if you would like to eat food, you're gonna have dinner, นะคะ Who want to eat dinner? Hell no, not me. I want to have food. F, f, แล้วก็อูสาว food. D, เพราะว่าตัวดี D, ตัวดีเป็นเสียงก้อง D, ตัวทีเป็นเสียงไม่ก้องช, ช, 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 food, 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 food.อันนี้คือตัวดีสาวโอเคฉะนั้นครูก็จะบอกอันนี้เสียงก้องเสียงไม่ก้องนะจ๊ะนั่นเองอย่างคำว่าเห่านะคะคุณจะกินเห่าหรือคุณจะกินข้าว Would you like some more rice? Would you like some more rice? Rice, 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 rice เห่าค่ะเห่า Would you like some more rice? Rice, ra, ra.R อาสาว R R R นี่คืออาสาวอาสาวสามารถที่จะออกได้สองเสียงอันนี้ยากสำหรับครูพี่ออนออกยากเพราะนี่คุณดึงคางคุณไปข้างหลังแล้วลิ้นคุณมันก็จะเก่งไปข้างหลังซึ่งอาสาวเราจะไม่ให้มันแตะส่วนไหนในปากของเราหากคุณจะให้ตัวอาเนี่ยใช้ลิ้นแตะตรงนี้อันนี้มันจะเป็น Indian accent ฉะนั้นคุณจะพูดภาษาอังกฤษเป็น Indian accent หากคุณมีปัญหาในการออกตัว R คุณจะออกเป็น Indian accent ได้ไหม Yes ฝรั่งเข้าใจกว่าคุณออกเสียง L นั่นเองอันนี้อาจารย์ของครูพี่เขาบอกมานะคะครูอาจารย์ของครูพี่อ่อนบอกมาว่าถ้าคุณออกตัว R ไม่ได้อารุ่มอร่วยให้ออก R แบบอินเดียนั่นเองนะคะอ่ะตัวอย่าง rice rice r r oops sorry don't do that okay give me a secondBad enough นั่นเองนะคะฉะนั้นตัว R ถ้าคุณมีปัญหาในการพูดตัว R คุณสามารถที่จะได้ใช้ลิ้นแตะเพดานได้เหมือนกับคำว่า rice 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 ที่แปลว่าข้าวถ้าคุณบอก rice 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 มันเป็น L sound la 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 rice rice อันนั้นเป็น L soundlice อันนี้ครูแค่ exaggerate ออกแบบเวอร์ให้พวกคุณฟังเฉยๆลิ้นมันก็เลยเป็นล่ะนั่นเองโทษทีภาษาอังกฤษมันเป็นอย่างนี้จริงๆอย่างคำว่า th พวกคุณก็จะต้องออก the 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 three เพราะสระ e มันเป็นเลข3มันเป็น e sound คำว่าเลข3เป็น e sound ปากคุณก็จะต้องฉีกปากคุณก็เกร็งเพราะมันเป็น e sound มันไม่ใช่ three อันนั้นมันเป็น e sound ถ้าปากคุณจะหวงขนาดนั้น three อ่ะปากคุณหวงเกินไปอันนั้นเป็น e sound ฝรั่งบอกว่า three เพราะว่าตัว t th ตัว r r ไอเสียงพวกล่ะพวกนี้คือพี่ออนเป็นคนตั้งมาให้นักเรียนครูพี่ออนเข้าใจมากขึ้นจริงๆเสียงมันคือแต่ครูพี่ออนตั้งให้นักเรียนครูพี่ออนพูดได้ง่ายขึ้นรรรรรเพราะมันเป็น R sound รรรรร
Rick Rich นั่นเองโอเคอามันออกยากนั่นเองถ้าเราออกยากเราออกเสียงหันลิ้นแบบอเมริกาแบบคนอินเดียได้โดยที่เราเอาเพดานไปเอาลิ้นไปแตะเพดานเห็นไหมคะ rice rice would you like to have some more rice yes I would like to have some more rice 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 okay rice ถ้าเราออกยากเอาหันลิ้นแบบคนอินเดียไปเลยอันนี้เขาสรุปออกมาแล้วดีกว่าคุณออก rice rice can I have some more rice please can I have some more rice pleaseถ้าคุณฉีกปากแบบนั้นเป็นตัว L L L เสียง L คือคุณจะได้ยินเป็น smile 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 oil เพราะว่าตัว L เขา O O แต่เนื่องจากมันมีตัว I อยู่ข้างหน้า L มันก็เลยมีเสียงโยเหมือนยอยักษ์โย smile ก็บ้านเรา smile oh, นั่นแหละ smile smile โอเค smile แล้วก็ oil อะไรอีกล่ะ oil spoil นั่นเองโอเคซึ่งใครเรียนคลาสถัดไปก็จะได้เรียนตรงนี้ฉะนั้นใครมีปัญหาอยากจะให้ครูช่วยออกเสียงตัวไหนไหมก่อนที่ครูจะกระโดดไปคุยเรื่องสาวๆแล้วนะสาวๆหนุ่มๆกระชุ่มกระชวยแล้วต่อไปเนี้ยอ่ะใครมีคำถามไหมจ๊ะทาดาดาตัวนี้ออกยากครับ No I thought It's easy Brian Just stick your tongue out like this Do you want to know Thought มันเป็นเสียงไม่ก้องหรือเสียงก้องกันมาดูก็ได้ในเมื่อ Brian เขาเป็นนักเรียนครูต้องการที่จะช่วยนักเรียนครูก็เลยจะต้องมีการช่วยไบรอันนิดหนึ่งนั่นเองนะคะไบรอันไม่ใช่ไบรอันพี่ออนไบรอันเขามีชื่อเป็นรอเรือนะจ๊ะรัวเขาสะกดด้วยเสียงไอซาวไบรอันโอเคอันเพราะชื่อคนต้องเสียงขึ้นหน้าสูงนะจ๊ะไม่ใช่ไลอันแบบนั้นRyan นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวครูก็จะสอนในคลาสหน้าว่าคุณจะไปเน้นเสียงตัวไหนเพราะครูบ้า American accent มากนั่นเองนะคะเรามาดูคำว่า thought กัน thought มันไม่ได้พูดยากขนาดนั้นลูกมันแค่อ sound เท่านั้นเอง thought เห็นไหมคะ thought ไม่มี r ด้วยง่ายมากลูก thought มันอ soundนะมันออซาวจะรู้ได้ไงว่าออซาวมาดูตรงนี้ก็รู้อ่ะทาดาดาออซาวนะจ๊ะอ่ะเห็นไหมอันนี้มันออซาวนี่คือสระอเห็นไหมอันนี้มันออซาวเนี่ยออเห็นไหมมันไม่ได้เป็นออด้วยมันเป็นออสั้นๆซอสเห็นไหมคะอันนี้เป็นเสียงไม่ก้องด้วยเห็นไหมเนี่ย the ts เนี่ยเสียงก้องเป็นยังไงคะคุณครูพี่ออนเสียงก้องมาดูคำนี้กันเลยจะดูไม่ยากหรอกเสียงก้องนะนะเสียงก้องมันจะเป็นอย่างนี้ they มาดูคำว่า they อ่ะคุณออนแรดมากเลยนะครูอ่ะโอ้ยนิสัยเดิมจ้า they เห็นไหมคะอันนี้คือเสียงก้องนะจ๊ะดูตรงไหนว่าเสียงก้องไม่ก้องเอามาดูคำเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือ thought ปกติตัว t เขาแทบจะไม่ออกเขาโฮ t เอาไว้เวลาพูด I thought you don't like me anymore เดี๋ยวจะให้ดูปากต่อปะอ่ะอันนี้คือเสียงไม่ก้องเห็นไหมคะ IPA เขาทำเลข0แล้วก็ขีดตรงกลางเสียงไม่ก้องอย่าใช้ลมของฉันนะอย่าให้มันออกเสียงเป็น vibration นะเสียงไม่ก้องต้องดึงลมออกไปเลยเดี๋ยวจะโชว์ปากให้ดูนะจ๊ะเอามาดูคำว่า they againอ่ะอันนี้ day นะคะ day เห็นไหมคะ day อันนี้เป็น a sound เหมือน Brian ว่าคุณครูพี่ออนคะทำไมมันกลายเป็นสระ e อันนี้พี่ก็ช่วยไม่ได้นะ Brian นะในเมื่อ IPA เขาเขียนมาพี่ไม่มีสิทธิ์ไปแก้นะจ๊ะฉะนั้นในคำนี้เป็น a sound แน่นอนทาดาดาเห็นไหมคะ a sound มีตัว e แล้วก็มีตัว i อยู่ตรงนี้กลายเป็น a sound น่าปวดหัวไหมคะ
เป็นสระอียังได้แล้วยังมาเป็นสระเออีกไม่ปวดหัวก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเอากลับมาดูตรงที่มันกลายมาเป็นเอซาวกันนะจ๊ะมาดูไอ้ที่มันเป็นอีซาวนะมันน่าปวดหัวไหมคะอ่ะก่อนที่พวกคุณจะปวดหัวไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือภาษาอังกฤษทำไมคุณจะต้องมาเรียนห้องนี้กับครูเพื่อที่จะให้ความรู้ของคุณแตกฉานนั่นเองอ่าโอ้ยอยากร้องไห้เนาะอ่ะมาดูไอ้ตรงเนี้ยอ่ะเนี่ยมันเป็นสระเอแล้วไอ้ตรงนี้มันดันมาเป็นสระอีเพราะ IPA มันอยู่ตรงนี้ ran look at this okay do you see that valley this is e sound you know it's not an a sound so I have no idea why it is what supposed to be you know I have no idea I'm sorry about that I wish I could haveBetter answer for you, but unfortunately I don't. เอามาดูอันนี้ค่ะ A sound เห็นไหมคะอันนี้คือ A sound ฉันบังคับให้คุณออกฉันเสียง A เพราะฉันเป็นอย่างนี้ฉันเขียนมาอย่างนี้อ่ะตัว E แล้วก็ตัว I แต่ถ้าฉันเขียนมาอย่างนี้ต่อให้มันเป็น E A เมื่อไหร่แต่คุณจะต้องออกให้ฉันแบบนี้เท่านั้นคุณถ้า I P A มันบังคับว่าคุณจะต้องออก I มันจะมีตัวนี้บังคับในนี้มันเป็น valley ไม่ใช่เป็น valley อย่าออก valley นะเพราะอะไรเขาไม่ให้คุณออก valley เพราะว่า e sound อยู่ตรงนี้ valley ไม่ใช่ว่าด้วยซ้ำเพราะว่า air sound valley alright อ่ะมาดูตัวนี้เนื่องจากมันเป็น a อ่ะเสียง a sound ฉันบังคับให้คุณออกแบบนี้อ่ะอย่าไปออกผิดนะจ๊ะ Ryan อันนี้เขาให้ออกสระ A ลูกก็ต้องออกสระ A นะจ๊ะเราจะไปดื้อกับ IPA ไม่ได้แล้วบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรจะเถียง IPA ได้ IPA เหมือนกับพระเจ้าของภาษาอังกฤษนะจ๊ะเชื่อบอกให้อ่ะอันนี้มาเสียงกล้องเสียงกล้องมันก็จะมีอะไรมาขีดเลข0แล้วก็มีหางขึ้นไปแล้วก็ขีดป้องอย่างงี้นี่คือ TH ที่เป็นเสียงกล้องแล้วมันก็จะมีลมออกจากปากเรามันจะเป็นไวบ์เขาเรียก vibration นั่นเองโอเคมาดูกล้องมันมืดมากก็ไม่เป็นไรก็ดูกันแบบมืดๆนี่แหละ it's alright there is no problem alright it is what it is I don't care it is what it is oh come on man หากพี่ออนบอกโอ้ come on จริงๆเขาไม่พูด come on นะเขาพูด come on นั่นเองนะคะโอเคอันนี้พวกคุณเห็นแล้วว่าภาษาอังกฤษน่าปวดหัวและก็น่าหัวปวดคุณออนค่ะตัวหนังสือตัวพิมพ์ขอใหญ่หน่อยมองไม่เห็นอู้อันนี้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์ค่ะมันบังคับไม่ได้เลยมันเป็นของเขามันเป็นของคอมพิวเตอร์เขาจะไม่ให้ตัวโอ้อาจจะใหญ่นะถ้าเราขยายหน้าต่างหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะขยายหน้าต่างนะจ๊ะอันนี้คุณครูดีออนก็พยายามที่จะทดลองก่อนใครมีคำถามใครมีคำติใครมีคำชมใครอยากจะให้อะไรมันดีขึ้นพวกคุณจะต้องมีการช่วยกันต่อไปครูดีออนจะมาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆตรงนี้หากคนไทยรู้จัก IPA จะไม่วิ่งไปถามชาวต่างชาติอีกแล้วเพราะคุณไปถามชาวต่างชาติชาวต่างชาติเขาก็ตอบได้คำเดียวว่าฉันเกิดมาฉันก็พูดแบบนี้ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษลักษณะนี้คุณวิ่งมาหาครูออนได้เลยเพราะครูออนจะเรียนเป็นสเปเชียลิสต์ในเรื่องภาษา American Accent ครูออนจะเรียนให้มันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกเสียง American Accent แต่ตอนนี้ครูออนกำลังเรียนอยู่ต้องให้เวลาอย่างน้อย1ปีที่จะเป็น professional ในการออกเสียงได้นั่นเองนะคะครูก็เพิ่งจะมาเรียนเพราะว่าตัวครูเรียนสายทางการแพทย์นะจ๊ะทุกคนครูเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดนะจ๊ะครูจบทางการแพทย์เป็นผู้ช่วยด้านผ่าตัดครูจะเก่งไปในพวก medical terminology มากกว่าไม่ใช่อย่างนี้แต่ครูชอบที่จะสอนครูก็เลยจะเริ่มสอนและครูจะเป็นพวก American accent trainer ในอนาคตนั่นเองเพราะตอนแรกครูอยากจะเป็น life coach จะเหมือนครูไม่เอาทำไมครูถึงไม่ชอบที่จะเป็น life coach
แต่ละวันมีแต่เรื่องปวดหัวโอ้ยคนนี้ก็มาแต่ปวดหัวโอ้ยคนนั้นก็มาแต่ปวดหัวไปทำงานโอ้ยก็มีแต่คนไข้คนไข้จะเป็นจะตายหัวใจวายโอ้ยชีวิตทำไมมีแต่แบบนี้หนอมีสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวที่ทำให้ energy ของครูแบบดึงดังดึงดังดึงดังฉะนั้นครูก็เลยชอบที่จะมาสอนภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะสำเนียงอเมริกันเขาออกเสียงเยอะมาก exactly เขาจะnoticeable เลยในการออกเสียง r นี่มันออกเยอะเหมือนกับคำว่าอะไรดี car here there ถ้าเป็นอังกฤษเขาก็ here there car park อ่ะถ้าเป็นอเมริกัน park carHere, there, bear, อะไรอีกอ่ะ beer, burn, ทั้งนั้นเลยเอาไว้วันหลังครูก็จะมาแบ่งสระพวกคนสระที่คนโทรด้วยตัวอ่านให้พวกคุณดูวันนี้เอาสระเท่านี้แต่ว่าวันหน้าจะเอามาฝากอีกตัวคือสระที่คนโทรด้วยตัวอ่านมีใครจะตอบครูพี่อ่อนไหมว่าทำไมเขาถึงมานับตัว R มาเป็นสระด้วยทำไมเขาถึงเอาตัว R มาเป็นสระที่คอนโทรลด้วยตัว R ซึ่งมีเสียงคำว่า ear ที่แปลว่าหูเราใช่ไหม ear ตัว E กับตัว A บวกกันแล้วใส่ตัว R เข้าไปกลายเป็นสระ ear อีกนะคะพวกคุณน่าปวดหัวไม่เบาเลยทีเดียวตัว E กับตัว Aก็มาเป็นสระอีได้ในคำว่า sit นั่นเองแล้วตัว e กับตัว a ไปกับตัว r กลายเป็น ear กลายเป็น year มี r อยู่ตรงนั้นนั่นเองหน้าปวดหัวแล้วก็หัวปวดฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากจะปวดหัวก็ต้องมาเป็นนักเรียนพี่อ่อนเอามาดูอีกตัวนึงที่จะให้คุณดูไอ้สระอีนี้ ea นี่มันเป็นไปได้หลายเสียงมากแต่เราต้องดูว่ามันมากับตัวไหนถ้าตัว e กับตัว a แล้วก็ตัว r มาด้วยกันมันก็จะกลายเป็นซาอุปส์ซาอุปไม่มีนะคะโทษทีเดี๋ยวจะไปดึงดิกชันนารีออกมาก่อนสงสัยจะต้องไปซื้อดิกชันนารีมาเสียแล้วเพราะว่าใช้ของเขาเยอะเกินไปนั่นเองนะคะเขาอาจจะบอกโอ๊ยนางคนนี้ใช้ดิกชันนารีฉันเยอะเนาะนั่นเองนะคะ what's going on I know what I'm doingเห็นไหมคะอันนี้มันเป็นเอียมันเป็นสระเอียนี่คือสระเอียเห็นไหมคะสระเอีย e e r ear อันนี้เสียง r อยู่ตรงนี้นะคะอ้าวมาดูอันนี้ตัวยอยักษ์บ้านเราเยอะเยอะเยอะถ้าตัว y อยู่ข้างหน้าจะเป็นสระเท่านั้นถ้าตัว y อยู่ข้างหลังเป็นเอ้ยโทษทีตัว y ข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัว y ข้างหลังเป็นสระตัว y ข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัว y ข้างหลังเป็นพยัญชนะโอ้คัมออนออนตัว y ข้างหลังเป็นสระเอามาดูตรงนี้อ่ะเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าสระที่คอนโทรลด้วยตัว r อันนี้ออกเสียงคำว่า year เพราะว่ายอยักษ์นะคะยอยักษ์บ้านเรายอยักษ์มันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คุณเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันมี e มา ea มาอีกแล้ว ea เป็นได้ทั้งสระ e แล้วยังโผล่มาเป็นสระเอียอันนี้คุณจะต้องรู้หลักการของ IPA เท่านั้นถ้าคุณไม่รู้จัก IPA คุณก็หัวปวดปวดหัวตายห่าเห็นไหมคะอันนี้คือสระเอียเพราะตัว R อยู่ตรงนี้คุณตัดตัว Y ออกก็คือแปลว่าหูของคุณอันนี้ถ้าใส่ Y เข้าไปแปลว่าปีนั่นเองนะคะเวลาคุณจะออกเสียงตัว Y มันก็คือยะ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  yes นั่นเอง yes นั่นเอง yes เห็นไหมคะยะนี่คือก็ year เพราะว่าตัว r อยู่ตรงนั้นคุณต้องออก ให้เขา year alright คุณต้องออก r ให้เขาแล้วคำว่า year ถ้าเติม s เข้าไปตัว s จะออกเป็นเสียง z ก็คือเสียง z บ้านเรา z ไม่มีมีแต่เมืองไทย only เมืองไทย only เท่านั้นที่เสียง z นะคะถ้าเป็นอเมริกันก็คือ zนะคะเสียง z นั่นเองแต่ถ้าเป็น British ก็จะเป็น z
z นั่นเองโอเคฟังฝรั่งชาวเมกันพูดบางประโยคเขาจะใช้vocab ที่ไม่มี r ก็ได้แต่เขาก็เอา vocab ที่มี r มาจนได้เขาชอบ r จริงๆอันนี้เรื่องจริงจ้ะถ้าอยู่จะไปเรียน Australian accent หรือว่า British accent มันจะไม่มี r ชัดเหมือน American American r มันเป็นอะไรที่ stress มากยกเว้นว่าคุณจะไปพูด American r ของ Massachusettsหรือว่า Boston พวก Boston เขาจะพูดไม่มีตัว R เขาจะพูดเหมือนคน British British คือคนอังกฤษนั่นเองเขาจะบอกว่า Can I park my car here Can I park my car here Can I park my car here เขาจะพูดเหมือนพวก British Can I park my car here ถ้าเป็น American โดยการเกิด Can I park my car here Can I park my car here เขาก็จะมี R เพราะมันต้องห่อปากเป็นกระเป๋าเพราะลิ้นจะแตะส่วนไหนไม่ได้ตัว R ลิ้นจะไม่แตะส่วนไหนถ้าเราจะพูดให้มันถูกลิ้นมันแตะส่วนไหนไม่ได้ถ้าพูดถึงเสียง R ลิ้นลอยอย่างเดียวนั่นเองฉะนั้นทำไมตัว R ถึงมาเป็นสระที่คอนโทรลด้วยตัว R เนื่องจากตัว R เป็นพยัญชนะที่ไม่แตะส่วนใดในปากของเราแล้วพยัญชนะตัวหนึ่งที่ไม่แตะส่วนใดในปากของเราคือ W วะเขาก็เอามาเป็นสระอเห็นไหม A ก็ดับเป็น U ก็เป็นอเห็นไหมคะฉะนั้นคุณต้องดูด้วยว่าแต่เขาคุณต้องดูด้วยค่ะเอาพยัญชนะตัวไหนมาเป็นสระเนื่องจากลิ้นมันไม่แตะส่วนใดในปากของเราเขาถึงเอามาเป็นสระฉะนั้นคุณจะเห็นสระที่คอนโทรลด้วยตัว R เยอะมากเสียงเหมือนกับว่า filter แล้วคุณก็จะเห็นพวก measure บ้านเราคือ measure ไม่ได้ออก measure เอามาดูคำนี้ sugar ไม่ออก sugar ออก sugar โอเคคุณต้องออกโอเคมาดูเราจะได้ช่วยกันพูดภาษาอังกฤษให้มันลั่นสนั่นเมืองโดยครูดิออนนั่นเองนะคะขอเวลาอีก1ปีพี่จะเป็นสเปเชียลิสต์ด้าน American Accent คอยดูเพราะว่าคนนี้คือคนบ้าไม่ใช่คนธรรมดาเรียนอะไรแล้วไม่ได้คงไม่ยอมนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าคุณอยากจะเก่งคุณต้องเอานิสัยบ้าๆของครูพี่ออนไปเรียนนะคะครูพี่ออนเรียนจบเกียรตินิยมอันดับ3ได้เข้างานก่อนเรียนจบตั้ง2เดือนนะจะบอกให้นะมาดูพี่ออนโม้อยู่นั่นแหละพี่ก็ชอบโม้เนาะสูมาดูเห็นไหมคะคำว่าสูก้ามันก็อ่านว่าสูก้าคักๆนี่แหละบ้านข่อยแม่งข่อยก็ว่าน้ําแหละจักก็ว่าสูก้าคักๆกันเนาะตัว S แม่ตัว S บ้านข่อยก็ซอเสียนี่แล้วสระอูทุกข่อยในตัว U ก็สระอูทุกบ้านทุกข่อยคักๆนี่แล้วตัว S มันก็ซอเสียคักๆนี่แล้วแต่ว่าในคํานี้ตัว S เท่ากับตัว SH ฉะนั้นตัว SH ไม่ได้ออกเสียงฉะนั้นอย่าออกเสียงสูก้าไม่ใช่แล้วสูก้าไม่ใช่เพราะก้าเขาให้คุณ reduce เสียงเขาให้มันเสียงต่ำลงมาดูนะคะเห็นไหมคะเสียงหนักอยู่ตรงนี้ฉะนั้นอันนี้เป็นชวาซาวชวาซาวเป็นเสียงออกครึ่งเดียวนิดเดียวจึงเดียวเขาเรียกชวาซาวชวาซาวคือเสียงที่ออกออกสั้นมากเดี๋ยวจะให้ดูปากเห็นไหมคะเวลาคุณจะออกเสียงเนี้ยคุณจะต้องเหมือนคุณบอกเด็กนอน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 นั่นเอง sugar นั่นเองโอเคมาดูปากอันนี้ถ้าครูพี่ออนสอนเมื่อก่อนครูก็จะให้ดูปากแบบนี้แต่ในอนาคตครูจะสอนผ่านซูมคุณจะได้เห็นปากตลอดเวลา คือตัว s and h คุณปล่อยลมออกมาอย่าให้ลมค้างถ้าคุณพูดตัว CN คุณเอาลิ้นคุณไปแดะตรงใต้ฟันบนเพราะคุณจะให้ลมออกมาให้น้อย chair
teach much อันนี้คือตัวชอฉิงคือเหมือนกับตัว c แล้วก็ตัว h ch หรือบางครั้งออกเป็น k tech headache เวลาคุณปวดหัว I have a headache ก็เสียง k นั่นเองโอเคครูเราสอนกันไปแล้วฉะนั้นคำว่า sugar คุณออกเสียงก้าไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้บังคับให้ก้าออกเสียงยาวคุณไปออก sugar ผิดไม่ได้คุณต้องออก sugar คุณต้องเอา girl ออกเข้ามาแบบนี้ถ้าคุณไปออก sugar อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าคุณไปเน้นข้างหลังในภาษาอังกฤษไม่ให้เน้นข้างหลังเอามาดูเห็นไหมคะคำว่า sugar เขาให้คุณเน้นตัวข้างหน้าเขาให้คุณเน้นข้างหน้าเท่านั้นอันนี้คุณให้ออกเป็น g เท่านั้นแล้วมี r เป็นตัวกำหนดคือsound นั่นเองตัวนี้เขา reduce เสียงให้มันเหลือน้อยที่สุดเป็นแทนที่จะเป็น girl sugar ไม่เป็น sugar ในขณะที่พี่ออนพูดคุณจะเห็นมันเป็น2จังหวะในมันมี2พยางค์ในคำว่า sugar แต่เขาให้คุณฉีกปากออกแบบนี้เพราะเขาบังคับให้คุณออกเสียงยาวให้มันออกเสียงสูงคือเขา stress ตรงนั้น sugar วันนี้ g มันเป็นชวาซาวคือเท่านั้นอันนี้คือเสียง sugar ถ้าคุณจะออกเป็นเหมือนคำว่า hey หรืออะไรพวกนั้นที่เขาออกเป็นsound เขาก็จะมันก็จะสั้นนิดเดียวปากคุณแทบจะไม่ออกปากคุณไม่รู้สึกรู้สาเลยเสียงนี้คือ sugar alright อันนี้คุณรู้แล้วอันนี้เขาเรียกชวาซาวชวาซาวคือเสียงที่นิยมที่สุดในการพูดภาษาอังกฤษถ้าพวกคุณอยากรู้อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะมีการใช้เป็นตัวอย่างในครูสอนภาษาอังกฤษเกือบทุกคนบนโลกใบนี้ปราศจากคำนี้จะไม่ถึงขั้นบรมอาจารย์ในการเป็นครูคำไหนรู้ไหมคะทาราดาคุณเห็นคุณจะขึ้นมาเลยคุณจะถึงบางอ้อแล้วคุณก็จะถึงบางรักพี่อ่อนเลยตกหลุมรักพี่อ่อนแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าพี่ออนชอบสอนนะจะบอกไว้ก่อนเลยเรื่องสอนนี่โอ้ไม่ก็ตายเป็นตายอ่ะไม่สอนน่ะจะสอนน่ะมีไรเปล่าได้เงินไม่ได้เงินอีกเรื่องนึงเพราะอะไรอ่ะเพราะครูเป็นครูเพราะครูเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดอยู่แล้วได้เงินอยู่แล้ววันนี้เข้าเวรยังได้เลยแล้วไงล่ะนั่นเองอ่ะมาดูคำว่าเป็นบานานาอันนี้คือคนเขาเอามาเป็นตัวอย่างเยอะที่สุดบนโลกใบนี้โดยเพราะครูสอนภาษาอังกฤษหากคุณเห็นคำคำนี้คุณจะอ่านเป็นบานานานั่นเองโอเคทาดาตามมาดูได้เลย Here we go เห็นไหมคะ BANA จะห้าคนไหนที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก็ต้องอ่านว่าบานานาหรือว่าเบเนเนนั่นเองแต่ที่อ่านมาไม่ถูกสักเสียงเลยนั่นเองบานานาก็ไม่ถูกฉะนั้นเรามาดูที่ไหนเราถึงจะกระจ่างแจ้งว่าไอ้บานานามันจะออกยังไงอ่ะพวกคุณคิดว่ามันอาซาวหรือสระอะไรกันแน่อาซาวยังไม่ใช่เลยนะเฉลยค่ะมันเป็นแอร์ซาวนะคะแอร์ซาวมันคือสระนะคะสระแอร์อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสระตัวนี้เขาบังคับให้คุณออกสระแอร์ในประเทศไทยนะคะแต่เป็นแอร์ต่างประเทศแต่ว่าพี่ออนเทียบให้คนไทยเข้าใจง่ายก็เลยดึงตัวนี้มาcompare ลิงใส่กับตัวแอร์บ้านเรานั่นเองนะคะอันนี้เห็นไหมคะ
ชวาซาวอยู่ตรงนี้อีกแล้วบะบะบะเนเนเป็นเ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 นตัวเอ็นก็เป็นเ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 พราะตัวเออซาวอยู่ตรงนี้เออเออเป็นเนเนเป็นเนเนโอเค Can I have some banana please okay so do you have some banana oh yeah I do I have some banana do you want some yes sure banana คุณเห็นแล้วใช่ไหมคะอันนี้ออกเสียงบบบบันเนี่ยเนี่ยคุณเห็นแล้วนี่เขาเน้นเสียงสูงอ่ะมาดูวิธีที่ครูออนจะสอนให้นักเรียนเข้าใจในอนาคตว่าเสียงไหนสูงไม่สูงเนื่องจากในคำนี้มี3พยางค์บานานาบานานาถ้าเราคิดจะพัดเนี่ยซอยนานานึกถึงซอยนานาใช่ไหมนึกถึงซอยนานากันบานานาถ้าครูเปิดเสียงในคอมพิวเตอร์ไอ้ตัวนี้มันจะปิดโอเคมันปิดไปละอ่ะตอนนี้ครูก็จะได้เห็นอยากเรียนผ่านซูมได้เรียนแน่นอนนะคะครูจะสอนการผ่านซูมชอบฟังครูอ่อนกับพูดสอนทุกเรื่องเลยโอซิลี่ยูไม่มาเรียนเลยนะคลาสสุดท้ายไม่เป็นไรลูกก็ไม่มีอะไรก็แค่รีแคปทั้งหมดนั่นเองนะคะ go over whatever we have learned so far don't worry about that you can go back to learn whenever you want okay whenever you want there is no expired นั่นเองไม่มีการหมดอายุ เขาเรียกอะไรหมดอายุนั่นเองมันไม่ expire นั่นเองคุณไปเรียนตอนไหนก็ได้มันไม่ใช่ยาโอเคเนาะเปิดคลอสภาษาอังกฤษพื้นฐานของครูพี่ออนให้ลูกสาว7ขวบเรียนลูกชอบบอกเรียนเข้าใจอู้ครูนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะเพราะว่าครูก็ยอมรับว่าครูยังไม่ได้เป็นโปรครูไม่อายกับพวกคุณครูไม่ใช่มืออาชีพแต่ครูจะเป็นมืออาชีพก็ต่อเมื่อครูมั่นใจที่จะสอนแม้กระทั่ง intonation โดยที่ครูไม่ต้องมาดูกระดานโดยที่ครูไม่ต้องมาเขียนครูจะต้องรู้โดยสัญชาตญาณครูจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แบบเหมือนกับภาษาเกิดของครูซึ่งครูจะต้องให้เวลาตัวเอง1ปีที่จะเป็นโปรให้ได้ตอนนี้ครูเรียนอยู่ครูยังไม่ได้เป็นโปรเลยบอกไว้ก่อนว่าครูเรียนคลาสนี้ครูก็เรียนมาสอนนักเรียนครูตอนนี้ครูลง intonation ลง contraction intonationแล้วก็ลง linking อยู่3ตัวนี้ linking ก็คือลิงก์ใส่กันลิงก์แบบสระใส่พยัญชนะลิงก์สระใส่พยัญชนะลิงก์พยัญชนะใส่พยัญชนะลิงก์สระใส่สระมีอยู่3ตัวว่าเราจะลิงก์ยังไงมันจะมีตัวไหนเป็นตัวเชื่อมนั่นเอง contraction มันก็จะมี ido dado พวกนี้ครูก็จะต้องไปเรียน I'm gonna goแล้วก็ gonna have to would have kind of couple พวกนี้ครูก็จะไปเรียนแบบลิงก์ให้มันเป็นอเมริกันไปเลยนั่นเองตอนนี้ครูกำลังเรียนอยู่แล้วคลาสนี้ครูจะสอนในเนี่ยคลาสถัดไปครูจะสอนตรงที่ครูเรียนอยู่เนี่ยเพราะครูสามารถมั่นใจว่าครูสามารถที่จะ pick up ได้แปมเพราะครูมั่นใจมากเพราะครูเป็นคนอย่างนี้จริงๆถ้าได้เรียนแล้วครูเอาหัวชนฝาเลยไม่ได้หัวมันก็แตกนั่นเองพี่อายุเท่าไหร่ยังสวยอยู่เลยคุณครูพี่ออนนะคะอายุ53เอ้ยไม่ใช่สิอู้ลืมอายุตัวเองย่าง54นะคะ November นี้ก็54นั่นเอง November นี้54มีหลานชายคนหนึ่งอายุ9เดือนแล้วมั้ง8 9เดือนแล้วยังไม่เห็นหลานเลยมีหลานชายคนหนึ่งอายุ9เดือนแล้วยังไม่ได้เจอหลานเลยนั่นเองนะคะอยู่อเมริกาแต่หลานอยู่ที่ประเทศไทยเราได้เรียนผ่านซูมแน่นอนพี่ออนต้องไปดูก่อนว่าทำไมพี่ออนถึงไม่บอกราคาสอนเพราะว่าพี่ต้องไปดูซูมว่าโปรแกรมซูมปีหนึ่งพี่ออนต้องจ่ายเขาเท่าไหร่พอนักเรียนพี่ออนมีระดับ200-300ขึ้นครูคลาสที่แล้วนักเรียนของครูพี่ออนมีเกือบ250คนถ้าครูจะไปเรียนในซูม
ครูจะต้องถามนักเรียนออกเสียงให้ถูกด้วยแล้วครูถึงจะถ้าไม่ถูกครูก็จะบอกโอเค you gotta work on it you gonna work on it you must work on it อยู่ต้องไปทำเป็นการบ้านแล้ววันหลังครูก็จะไปทำแลบในห้องclubhouse เราก็จะถามว่าโอเคคุณมีปัญหาคุณต้องฝึกออนตรงไหนแล้วครูจะมี clubhouse เป็นของการฝึกภาษาด้วยคือคลาสหน้าคุณอาจจะคิดครูอาจจะคิดพวกคุณแพงนิดนึงเพราะมันใช้ Zoom มันต้องเสียค่าพื้นที่มันต้องเสียค่าเวลานักเรียนครูอย่างต่ํา300คน200คนครูจะต้องหาที่ให้นักเรียนบรรจุนักเรียนของครูลงได้นั่นเองปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าครูจะต้องไปเลือกแพ็กเกจว่าต้องเอาแพ็กเกจไหน Zoom เขาถึงจะให้บรรจุนักเรียนได้ขนาดนี้นั่นเองถ้าใน Facebook ไม่มีปัญหานักเรียน500คนก็บรรจุได้แต่ก็ดูกันไปก่อนว่าจะเอาอย่างไรถ้ามันให้นักเรียนน้อยครูก็สอนใน Zoom ไม่ได้เพราะนักเรียนของครูเยอะบอกตรงๆว่าครูไม่ค่อยได้ทำ YouTube เหมือนชาวโลกเขาเฉยๆถ้าวันหนึ่งครูลองทำ YouTube นักเรียนครูเหยียบกันตายโอเคใครมีคำถามอะไรมะคิดว่าภาษาอังกฤษในวันนี้เอาหอมปากหอมคอนะสวัสดีค่ะครูพี่ดิออนกำลังพยายามมากเลยค่ะเพราะไม่มีพื้นฐานเลยไม่เป็นไรนะคะคุณดวงพรไม่มีพื้นฐานก็พยายามกันต่อไปเดี๋ยวเก่งเองเดี๋ยวเก่งเองนะของพวกนี้ไม่ต้องกังวลครูไม่เคยมีพื้นฐานเหมือนกันเมื่อก่อนพูดภาษาอังกฤษที่ไหนตูมาโลกคำนี้ฝรั่งมาเห็นฝรั่งวิ่งหนีเลยไม่เอาแล้วฝรั่งกลัวฝรั่งวันนี้หูแดงไม่รู้เพราะอะไรเขินแน่เลยอ่ะปกติไม่เคยสอนในที่สาธารณะก็เลยเขินปกติจะสอนในกลุ่มมากกว่าเห็นไหมครูหูแดงต่อไปนี้ครูต้องสอนในที่สาธารณะให้มันมากขึ้นเพื่อครูจะได้ชินกับสาธารณะปกติครูจะสอนแต่ในกลุ่มลับนั่นเองนะคะหนูเคยดูพี่อยู่แต่ไม่รู้ว่าพี่สอนภาษาอังกฤษแต่หน้าพี่สอนภาษาอังกฤษด้วยจ้าสวัสดีค่ะคุณดิออนคนสวยขอบคุณนะคะคุณวรินทร์โอเคใครมีคำถามอีกไหมไรอันมีคำถามไหมลูกแพงยังไงก็จ่ายน่าจะทันหลังฝึกงานเสร็จแน่นอนคือเรื่องนิสัยของครูไม่เคยดูดเลือดดูดเนื้อนักเรียนครูเพียงแค่ตอนนี้ครูขอเพื่ออะไรนักเรียนครูหนึ่งครูสอนไปบริจาคให้กับพระค่าน้ำค่าไฟพระที่บ้านหมู่บ้านเกิดสองเลี้ยงน้องหมาคนเอาหมาไปทิ้งที่วัดเยอะสามให้แม่เอาไปทำบุญเอาไปกินเอาไปใช้เพราะแม่แก่แล้วสี่เราไปบริจาคโรงพยาบาลสงลงศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแล้วก็ศูนย์เด็กกำพร้าแล้วตอนนี้ครูสแตมป์เขากำลังทำโฆษณาว่าให้คนไปร่วมบริจาค กับโรงเรียนคนตาบอดครูก็จะไปร่วมเขาด้วยนั่นเองครูก็จะไปดูว่ามีเงินในคลังเท่าไหร่เงินไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้ครูเอาเงินออกไปเรียนภาษาเยอะแยะแต่แป๊กไข่องเงินที่ได้จากการสอนของพวกคุณก็ไปต่อยอดไปเป็นครูสอนมาสอนพวกคุณนี่แหละเงินที่พวกคุณให้มาครูก็เอาไปเรียนต่อถ้าคุณอยากจะมีครูดีๆแบบนี้คุณจะต้องมาเป็นนักเรียนของครูแล้วครูจะได้ช่วยชาติแล้วช่วยพวกรุ่นต่อไปแล้วครูก็จะมาสอนฟรีอย่างนี้เป็นบางครั้งแล้วพวกคุณก็จะต้องมาเป็นนักเรียนครูเพื่อจะครูจะได้มีเงินไปเรียนต่อเอามาฝากพวกคุณครูเรียนได้มาครูก็เอามาสอนพวกคุณครูไม่เคยหวงอยู่แล้วเพราะครูเป็นคนที่ชอบโชว์ความรู้จะตายฉะนั้นคุณลงทุนกับครูออนคุณได้คืนลูกหลานคานหักก็ได้คืนนั่นเองโอ้เป็นได้ค่ะไม่ต้องขอเลยนะคะมาสมัครเป็นครูเป็นนักเรียนครูพี่ออนได้เลยนั่นเองซึ่งในอนาคตครูพี่ออนจะไปเปิดใน Zoom ซึ่งการสอนของครูมันต้องใช้ตัวอย่างใน Dictionary มันลำบากมากที่จะไปสอนใน Clubhouse นั่นเองสำหรับนักเรียนครูส่วนใหญ่เป็นรุ่นโขงรุ่นนักเรียนโขงจะต้องมีการโชว์ต้องมีการคือนักเรียนโขงของครูเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องดูคนนักเรียนโขงแบบพวกเราต้องเรียนจากการมองเห็นคนที่เขาเกิดที่นี่เขาเรียนโดยการฟังเหมือนเด็กเขาฟังมาก่อนคนที่นี่เขาเรียนโดยการฟังแต่คนพวกเราเรียนโดยการเห็นถ้าเขียนแล้วจะเข้าใจนั่นเองมีแฟนสวีเดนเขาพูดชัดพอเราพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยเขาก็ขำ
พยายามสอนเราออกเสียงเราก็ออกเสียงไม่ได้แบบเขาคงต้องพึ่งพี่ดิออนอุ้ยแน่นอนจะต้องมาพึ่งพี่ดิออนนะคะมายูรีเพราะไม่มีใครจะมาสอนพวกคุณออกเสียงได้ชัดเวอร์แบบคนไทยอย่างครูพี่ดิออนเพราะครูพี่ดิออนเคยเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วนั่นเองเป็นนักเรียนมาตั้งหลายฟ้าหลายปีจะบอกให้กว่าจะมากล้าพูดภาษาอังกฤษก็มาเจอศาสตร์นี้แหละเขาเรียกว่าศาสตร์ IPA ศาสตร์บังคับการออกเสียงเมื่อก่อนครูก็ออกเสียงตำป่าตำดงเหมือนกันขาดความมั่นใจพอมาเรียนไอ้ IPA แล้วไม่กลัวอะไรเลยรู้วิธีออกเสียงเสียงสั้นเสียงยาวรู้วิธีทำมือก็ไปเรียนมาจากเขานั่นแหละครูเขาสอนมาเขาสอนมาว่าคุณจะต้อง stress เสียงออกให้นักเรียนคุณรู้ว่าอันนี้เสียงยาวอันนี้เสียงสั้นเหมือนคำว่า sugar อันนี้คุณก็รู้ว่าเวลาครูออนพูดเสียงยาวครูออนก็จะทำมือออกมาเหมือนยางยืดออกมาsugar ถ้าเกิดมันต่ำครูก็จะดึงกลับมาเหมือนยางมันหด sugar เห็นไหมคะมันก็จะหดแบบนี้นั่นเองก็เหมือนอย่างคำว่าบันนาหน้าเนี่ยไม่ใช่บันนาหน้าด้วยเป็นเบเนเนี่ยคำว่าเบเนน่ามันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเพราะว่าตัวกลางเขา stress bเนเนเห็นไหมคะบเนเนบเนเนบเนเนอ่ะเพราะว่าแน่หน้ามันต้องเสียงยาวนิดนึงเราต้อง stress มันออกนิดนึงโอเคพี่เคกลับมา welcome back เคพี่เคบอกว่าบางคนเรียนโดยการมองเห็นนั่นเองนะคะ some are visual learners คำว่า learners คุณจะต้องออกเสียง z เสียง z บ้านเรานั่นเนี่ย z คือ Thailand only นั่นเอง Thailand only z American z British z โอเคอันนี้คือวิธีออกเสียงของตัว z หรือว่าZebra นั่นเองนะคะอย่างคำว่า theory บ้านเราก็ theory แปลว่าทฤษฎีฝรั่งไม่ได้ออกเสียง theory ฝรั่งออก theory automatic ฝรั่งไม่ได้ออก automatic ฝรั่งออกว่า automatic อะCan I have some automatic clips, please? แลดดินเนาะถ้าพี่นิออนสอน contraction น่าจะทำให้ฟังให้พวกวัยรุ่นอเมริกันได้รู้มากขึ้นเพราะตัดเสียงจนฟังไม่รู้เรื่องพวกคุณจะได้เรียนแน่นะWould you? พี่ออนมีนะคะพี่ออนจดไว้เรียบร้อยนะไรอันถ้าไรอันอยากจะดูเพราะว่าพี่ออนกำลังเรียนอยู่เพียงแต่ครูพี่อ่อนยังไม่ได้เอาออกมาเป็นตัวอย่างให้พวกคุณดูเท่านั้นเองนะมันมีที่เขา retraction มีแต่ว่าครูเอาไว้อีกที่หนึ่งอย่างคำว่า would have kinda get out of here อ่ะหากมีคนบอกคุณว่า get out of here American เขาบอก get out of here get out of อันนี้คือ contraction ที่ Brian กำลังพูดอยู่ซึ่งครูกำลังเรียนอยู่แล้วครูจะสอนในคลาสหน้า get out of here ถ้าคุณจะบอกให้ get out of here ก็คือ get out of here คุณก็จะได้เรียน would have มันจะเหลือ would have could have นั่นเองโอเคแล้วคำหลายๆคำที่ครูกำลังเรียนอยู่แต่มันอยู่ในหนังสืออีกเล่มหนึ่งเพราะครูจดเอาไว้หมดเลยอันนี้อย่างเงี้ยอ่ะครูก็ไปเรียนมาเหมือนกันกับพวกคุณครูเป็นนักเรียนครูบอกแล้วครูเป็นนักเรียน
เหมือนเนี่ยครูก็ไปจดเอาเวลาครูเรียนครูก็จดเพราะครูชอบจดนั่นเองนะคะมาดูอันนี้ครูเรียนครูก็จดนักเรียนครูกำลังเรียนอยู่ครูเป็นนักเรียนครูไม่ได้เป็นครูนะครูเป็นนักเรียนพี่ออนพูดเลยของพี่ออนครูเป็นนักเรียนอะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้คือ intonation แล้วก็ contraction intonation intonation คือการเสียงขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำนี่การพูดภาษาอังกฤษมันเป็นชาดาดาแบบนี้นะคะอันนี้ what แปลว่า what นะคะ what what do we do now what do we do now what do we do now อันนี้ what do we อันนี้เขาก็เป็นเสียง what do we do now แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นวัดนั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะได้เรียนอันนี้ครูก็ต้องฝึกเพราะว่าตอนนี้อันนี้ครูยังไม่เก่งเพราะครูต้องฝึกอู้ my goodness ครูต้องฝึกเพราะว่าครูก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกันมาเนาะครูก็ต้องฝึกที่จะครูเองก็จะต้องมีการฝึกที่จะพูดแบบ reduction เหมือนกันนั่นเองครูก็ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกครูก็จะไปไม่ได้นั่นเองครูต้องฝึกเยอะแยะเลยเพราะว่าพวก contraction ครูก็ไม่ค่อยได้ใช้ครูก็ต้องฝึกก่อนที่ครูจะมาสอนพวกคุณครูต้องมีการฝึกสอนด้วยนั่นเองไอ้พวก contraction มันเยอะมากเลยนั่นเองนะคะ what you do and what you อะไรพวกนี้เขาไม่ได้ทำไมต้องเป็น what you มันมีครู take note ไว้หมดแล้วครูจะต้องเอามาผูกเป็น course ของครูเองแล้วในอนาคตคุณจะได้เรียนแบบ American accent ทั้งหมดเลยเพราะครูเรียน American accent อยู่ตอนนี้ American accent ต่างจาก British accent งวดหน้าครูจะมาไล่เรื่องตัว T ใน American ตัว T ใน American มันน่าปวดหัวอย่างแรงมันมีกฎมากมายว่ากฎเมื่อไหร่มันถึงจะเป็น flap T กฎเมื่อไหร่มันจะถึงเป็น guttural Tกดเมื่อไหร่มันถึงจะเป็นตัว T ที่เป็นตัว T ของมันจริงๆตัว T มันเป็นเสียงสั้นนั่นเองมันจะโดนตัว D ยึดของโลกมันดตัว T ก็จะหายหัวไปเป็นดเข้ามาแทนดเข้าถึงโอ้โหเรียนขนาดนี้เลยเหรอครับยากนะยากจ้ะครูถึงจะมาสอนก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะน้องหนูเขาจะต้องมีการบอกอย่างนี้เลยเป็นทำนองเพลงแบบนี้เลยเรียนภาษาอังกฤษที่เป็น intonation มันจะต้องเป็นเหมือนทำนองเพลงด่าด่าด่าแบบนี้เลยแล้วเวลาครูแยกเขาเวลาเขา reduce เสียงเขาก็จะบอกว่าถ้าเรา reduce ตรงนี้เสียงที่มันเป็นสะพานไปเชื่อมกับคำหลังเนี่ยมันเป็นตัวไหนมันต้องมีคำเชื่อมอีกต่างหากนะจ๊ะเขาบอกอันนี้เขาเรียก American accent มันต้องเรียนกันขนาดนี้ไม่งั้นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคนท้องถิ่นถ้าเขาไม่รู้เทคนิคเขาก็ไม่รู้วิธีการพูดครูเกิดมาก็มีแต่เรียนบ้าบอคอแตกเรียน conversation ก็ไม่มีใครมาสอนให้แบบว่า contraction linking แล้วก็ intonation ก็ไม่มีใครมาสอนครูก็เลยไปโรงเรียนเพิ่มนั่นเองนะจ๊ะก็หมดเงินไปหลายตังค์ก็ไม่เป็นไรเรียนต้องเรียนกันขนาดนี้จ้ะมันเรียนยากนั่นเองอย่างคำว่า touch don't touch me อย่างคำว่า trust ที่มีตัว r อยู่ตรงนั้นแล้วก็ตัว s ดูที่คุณชื่ออะไร Mayuri คุณ Mayuri บอกว่าอย่างคำว่าตัว T ขึ้นก่อนคำว่า touch พอจบด้วย ch touch โอเคถ้าคุณออก touch มันก็จะจบด้วยเสียง k มันไม่ถูกนั่นเองพูดกับแฟนเสียงผิดชีวิตเปลี่ยนหลายครั้งถูกค่ะ don't touch me อย่ามาแตะต้องฉัน don't touch me หากว่า I don't trust you นั่นเองแต่เวลาในคำพูดตัว T ส่วนใหญ่จะดู hold จะถูก hold ไว้นั่นเองตัว T จะไม่ค่อยบอก trust ถ้าคุณพูดเป็นประโยค don't trust
don't trust me ก็คืออย่ามาเชื่อฉันนะ don't touch me don't touch me ก็คืออย่ามาจับฉันนั่นเองคุณต้องดูว่าทัดที่ลงท้ายด้วยหรือว่า trust ที่มันมีตัว t กับตัว r เวลาคุณจะพูดตัว t กับตัว r true เหมือนกับคำว่า true true it's true อ่ะเหมือนตัวฉอฉิงบ้านเราคุณพูด true แบบนั้นแหละ true it's true เห็นไหมคะ yeah it's true เหมือนแต่คุณต้องใส่ตัว r ไปด้วย trust นะคะเหมือนกับคุณจะพูดคำว่า travel คุณออกท่องเที่ยว travel โอเคอันนั้นคือตัว tr tree ก็คือเลขต้นไม้นั่นเองนะคะ3เลข3 t แปลว่าชาที่เราดื่ม tea e sound tea can I have some tea can I have a cup of tea มาดูต้นไม้ three t h แล้วก็ตัว r แล้วก็เสียง e throw อันนี้ throwน้ำลายท่วมจอนักเรียนบอก three ถ้าเกิดเป็นต้นไม้ three อันนี้ถ้าเป็นเลข3 three ถ้าเป็นต้นไม้ three โอเค threeที่โอเคอีซาวเหมือนกันหมดเลยแต่ต่างกันที่ตัวหน้าโอ้เมื่อยปากพอแล้ววันนี้เรียนเยอะมากจะน้องไรอันไม่งั้นครูก็ไม่กล้าสอนสิจะรู้ถ้ารู้ถ้าครูรู้ไม่จริงครูก็ไม่กล้ามาสอนสิจะรู้มันไม่ใช่ง่ายนะจะลูกเรียนมาสอนเนี้ยมันไม่เหมือนเรียนมาพูดนะเรียนมาสอนมันต้องให้คนเข้าใจทั้งหมดนะลูกนะอะต่อสำหรับภาคเรียนภาษาอังกฤษจบแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อเรื่องผู้ชายวันหลังแล้วกันเพราะครูเหนื่อยแล้วเพราะมันออก energy เยอะนั่นเองต้องโทษนักเรียนทุกคนต้องขอโทษเพราะตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วสำหรับที่นี่ครูจะต้องไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้คุณลุงจะพาไปยิงปืนเพราะครูเป็นนักแม่นปืนนะคะพวกคุณดูเป้าครูแล้วพวกคุณจะหนาวครูของพวกคุณไม่ได้เฉพาะเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดเท่านั้นนะอาชีพครูในปัจจุบันนี้คือผู้ช่วยหมอผ่าตัดคืออาชีพหลักในอเมริกาครูเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดมาปีนี้ปีที่9แล้วครูมาสอนภาษาอังกฤษแบบมือสมัครเล่นประมาณ3ปีเสร็จแล้วก็ยังสอนงูๆปลาปลายอยู่ยังไม่ได้ 100% เพราะครูยังเรียนที่จะเป็นครูอยู่ปีครูยังไม่เป็นนกอินทรีปีครูยังเป็นนกกระจอกอยู่ครูกำลังฝึกบินอยู่นั่นเองสักวันหนึ่งคุณจะเห็นนกอินทรีตัวหนึ่งที่มันบินอยู่ในโลกของ American Accent นั่นเองนะคะสามีเป็นอเมริกันบอกว่าภาษาไทยมีเยอะว่าภาษาอังกฤษมีตั้ง44ตัวภาษาอังกฤษมีตั้ง44ตัวและมีสระอีก21ตัวยากกว่าภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษมันมี21ตัวอันนี้คือเรื่องจริงอ่ะฟังทำไมภาษาอังกฤษมันยากพี่น้องทั้งหลายสวัสดีทิติมาวันนี้ก็ไปเทรนทิติมาส่วนตัวมานั่นไงทิติมากำลังพูดถึงไปเทรนในการพูดภาษาอังกฤษที่ร้านเขาอะภาษาไทยมี40ตัวมีสระ21ตัวแต่คุณอย่าลืมว่าภาษาอังกฤษมีแค่21ตัวอักษรก็จริง
ต่อให้ภาษาอังกฤษมีแค่ a e i o u and y sometime ก็จริงอ่ะสรุปภาษาอังกฤษที่เป็นพยัญชนะมีทั้งหมด21ตัวเป็นสระ6ตัวแต่เสียงเหล่านี้รวมกันแล้วมีทั้งหมด46เสียงอ้างถึง Longman Dictionary คุณอย่าเข้าใจผิดนะว่าเสียงในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด46เสียงรวมทั้งเสียง CH รวมทั้ง SH เสียง SH ฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าภาษาอังกฤษมันน้อยคุณกลับไปพูดกับสามีของคุณใหม่ได้ภาษาไทยเขียนยังไงอ่านอย่างนั้นคุณไปบอกสามีคุณแต่ภาษาอังกฤษบ้าบอคอแตกอยู่ที่อารมณ์ว่าตอนนี้อยากจะเป็นเสียง E หรืออยากจะเป็นเสียง A หรืออยากจะเป็นเสียง E อ่ะต่อให้เขียนเหมือนกันแต่เสียงไม่เหมือนกันคุณเอาไปพูดกับสามีคุณได้เลยถ้าอ้างถึง Longman Dictionary เสียงในภาษาอังกฤษมี46เสียงถ้าอ้างถึง Dictionary ตัวอื่นเสียงในภาษาอังกฤษอยู่ที่44เสียงถ้าอ้างไปอย่างอื่นก็จะมีอีก48เสียงพวกคุณไปทำการรีเสิร์ชเอาเองพรุ่งนี้จะไปนอนเพราะจะต้องไปยิงปืนอันนี้เป้ายิงปืนของครูอ่อนเองครูจะลงแข่งขันยิงปืนในซัมเมอร์นี้ครูเป็นตำรวจเก่า Yes เห็นไหมคะครูบอกแล้วว่าครูพี่อ่อนเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เพราะมรดกตกทอดที่พ่อแม่ครูให้มามันล้นเหลือคืออะไรคะครูใจค่ะพ่อแม่ให้ใจมาดับเครื่องเอ้ยไม่เอาสโลแกนของครูมันต้องดับเครื่องชนครูออนไม่อุ๊ยพูดผิดสโลแกนของครูออนไม่ดับเครื่องชนครูออนสตาร์ทเครื่องชนนั่นเองมรดกตกทอดที่พ่อแม่ให้มาใจทั้งนั้นเลยเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่ไม่เคยจนใจเพราะพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยใจจะทำอะไรเอาใจไปทำแล้วคุณจะไม่ขาดทุนจงลงทุนด้วยใจแล้วคุณจะไม่ขาดทุนนั่นเองครูคะสมัครเรียนต้องทำยังไงคะเข้าไปเขียนในช่องฝากข้อความบอกว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษค่ะภาษาไทยจำไม่ได้แล้วค่ะถ้ามาถามเรื่องภาษาไทยนี่ไม่รู้เลยค่ะเพราะมันนานมากแล้วภาษาไทยนี่ไม่เอาด้วยแล้วกันนะคะเพราะจำไม่ได้เลยใครจำได้ช่วยบอกด้วยนะคะว่าภาษาไทยมีสระกี่ตัวมีพยัญชนะกี่ตัวเพราะว่าจำไม่ได้จริงๆเพราะว่าตอนนี้โฟกัสที่ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเพราะว่าภาษาไทยพูดได้แต่ไม่อยากจะจำแล้วเพราะว่าไม่คิดจะกลับไปสอนภาษาไทยแล้วไม่คิดจะสอนภาษาไทยด้วยจะสอนเฉพาะภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะฉะนั้นก็คุณนุชาก็มาเรียนกับครูแล้วกันเพราะว่าครูพี่อ่อนได้มรดกตกทอดจากพ่อแม่คือใจล้วนๆจะทำอะไรเอาใจไปทำแล้วมันจะประสบผลสำเร็จอยากได้อะไรดั่งใจหวังก็ต้องลงทุนด้วยใจแล้วทำด้วยใจแล้วมันจะได้ดั่งใจจำคำพูดพี่เอาไว้ใจเท่านั้นที่จะทำให้คุณได้ดั่งใจคุณจะต้องเอาใจไปทำลงทุนด้วยใจทำด้วยใจแล้วมันจะได้ด้วยใจแล้วมันจะได้ดั่งใจโอเคเนาะเอามาดูตรงนี้พรุ่งนี้ครูจะไปยิงปืนครูอยากเห็นนักแม่นปืนได้ป่าวครูเป็นตำรวจเก่าด้วยนะจะบอกไว้ก่อนนะครูไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยหมอผ่าตัดนะแล้วไม่ได้เป็นแค่ครูสอนภาษาอังกฤษนะครูยังเป็นตำรวจเก่าด้วยทะดาเห็นไหมคะแม่นไหมเอ่ยนะอย่ามาเมสซับกับครูนะเนี่ยถ้าใคร don't mess with me นั่นเองนะคะ don't mess with me เขาบอกว่าอย่ามาเมสวิทมีนะอย่ามาหาเรื่องฉันนะเห็นไหมคะบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฝึกยิงปืนต้องนอนให้มีสมาธินิดนึงนั่นเองนะคะวันนี้ใครจะมีคำถามไม่เอ่ยมันดึกมากแล้วจะอีกหน่อย Facebook มันก็จะถีบเราออกจากเพจของมัน
เพราะว่ามันจะครบ2ชั่วโมงมันถีบออกทันทีนั่นเองใครมีคำถามไหมจ๊ะไม่มีก็จะม้วนเสือแล้วนะม้วนเสือวันนี้วันเดียวเท่านั้นแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ม้วนนะพรุ่งนี้ไม่ได้มาไลฟ์เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวไปทำงานโทษทีนะคะไม่ได้คุยเรื่องสาวๆไม่ได้คุยเรื่องหนุ่มๆคุยแต่เรื่องภาษาอังกฤษอย่างเดียววันนี้มีไม่เอ่ยไม่มีครูก็จัดจอร์ลลีแล้วนะโอเคนะไม่อยากจบเหมือนกันแต่แรงหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคพวกเราต่อไปครูออนจะไลฟ์แบบใหม่จะมีการสอนภาษาอังกฤษก่อนไลฟ์ทีไรก็จะมีการสอนภาษาอังกฤษแต่ถามว่าจะเอาเรื่องติดต่อกันไหมโน่ถ้าคุณอยากจะเรียนต้องมาเรียนกับครูออนครูจะเป็นบางตัวอย่างเท่านั้นมาให้ดูอันนี้แหละคือวิธีที่ครูออนสอนในห้องเรียนก็เป็นแบบนี้ครูจะไม่เอามาทั้งหมดครูจะมาเป็นบางตอนถ้าใครอยากเรียนก็มาสมัครเรียนงวดหน้าจะมาคุยเรื่องตัวทีกันว่าflap t เป็นยังไง gordo t เป็นยังไงนั่นเองแล้ว t ตัวไหนที่ยังคงเสียงตัวมันไว้นั่นเองโอเคสวัสดีกับทุกคนรักนะคะไปตามที่ clubhouse ด้วยนะใครก็ได้ช่วยตามที่ clubhouse ด้วยเพราะว่าบางครั้งก็จะไปคุยภาษาอังกฤษที่นั่นนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะใจสำคัญที่สุดนะคะบ๊าย